รางวัล Similarity ของ Point 2 Point เก็บไว้ก่อนคิดแล้วก็แคชเก็บไว้เลยได้นะคะ K เนี้ยเป็นเมตริกที่คำนวณแล้วเก็บไว้เลยก็ได้แล้วก็ Optimize ส่วนนี้ก็แค่มีค่าคงที่ระหว่างพวกนี้ดีเป็นค่าคงที่ทั้งหมดแล้วหา A ที่เหมาะสมมันอาจจะแก้ได้ง่ายกว่าทำแบบอันแรกนะคะซึ่งมี Level U Transpose W อาจจะคิดยากทางนี้ก็มีโซลสมการตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราพบว่าโซลูชันที่ได้หน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆนี่เป็น analytical solution เลยด้วยเป็นโซลูชันจริงๆที่แบบง่าย K คือ K ที่คำนวณไว้แล้วอ่ะ K lambda ตัวนี้เวทตัวนี้นะคะ I identity matrix T คือฟังก์ชัน T คือ T ตัวนี้ T ที่ได้ตัวนี้นะคะ T ก็คือมีอยู่แล้วอีกเพราะฉะนั้นจริงๆการหา A ไม่ได้หายากหาง่ายเลยนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปพยายามแก้อะไรตรงนั้นแทนค่าตรงนี้ก็ได้คำตอบอะไรก็ได้แล้วก็แมปกลับไปได้คำตอบมาอย่างรวดเร็วก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เร็วนะคะท่อนแรกเนี่ยบอกว่าทำไม kernel function ดีเพราะมันทำให้เราหาคำตอบในเทอมแบบนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยอย่างรวดเร็วนะคะอย่างรวดเร็วหาง่ายมากเร็วมากปัญหาคือว่า kernel function จะหายังไงเซกชันถัดมาจะบอกว่า kernel function อย่าง basic คือ dot product ถูกไหมของ2ตัวทีนี้จริงๆแล้ว kernel function คือ similarity ของ2ตัวเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะ define similarity ยังไงก็ได้นะคะเช่นเกาเซียนฟังก์ชันอันเนี้ยถ้ามีอยู่ตรงนี้เกาเซียนฟังก์ชันจะหน้าตาแบบนี้ด้วยคุณจังเลยด้วยแบนด์วิดท์ที่ต่างๆกันไปก็ว่าไปนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของการสร้างเคอร์เนลฟังก์ชันแบบต่างๆก็ลิสต์ไปใช้ก็ได้นะคะเป็นตัวอ้างอิงก็ได้แต่ตัวโดยปกติสิ่งที่เราใช้เนี่ยเคอร์เนลฟังก์ชันที่เราใช้ก็จะมีโพลิโนเมียลซึ่งรวมลีเนียแล้วก็IBM หรือ Gaussian เป็นเบสิกเลยนอกจากนั้นก็เป็นเหมือน property ของ kernel function เช่น kernel function มี kernel similarity 2อันบวกกันได้กระจายได้คูณได้ประมาณนี้ที่เป็นวิธีในการสร้าง kernel ใหม่ถ้าอยากจะสร้างนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเราไม่จำเป็นต้องสร้าง kernel ใหม่ใช้อันที่มีแล้วกันRadial basis function คือ Gaussian function มีพอที่ดูเฉยว่า Gaussian function หน้าตาเป็นยังไงไม่ไป Gaussian process ข้ามไปนะคะของบทนี้ในเรื่องนี้ไม่ต้องแล้วก็ข้ามมาที่ support vector machine support vector machine ในหนังสือใช้ชื่อ sparse kernel machine เพราะว่าเราแมป x จาก dense dimension ที่แน่นไปใน space ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราจะเรียกว่า sparse kernel maximum margin classifier อันนี้เดียวกัน margin คือระยะตรงนี้นะคะจุดบนเส้นแบ่งตรงนี้เรียกว่า support vector ถ้า margin เป็นศูนย์ก็คือเราใช้เส้นแบ่งแล้วเหนือเส้นกับใต้เส้นแยกกัน maximum margin จะพยายามบีบ margin ตรงนี้ให้กว้าง basic ที่สุดก็คือบีบเป็นเป็นลบหนึ่งกว้างเหมือนนี้ได้ก็ดีจุดบนเส้นแบ่งเรียกว่า support vector แล้วที่เหลือเหมือนในสไลด์เมื่อกี้พยายามโค้ดในนี้อธิบายไอ้ Lagrange ไปด้วยว่าไอ้ optimize ส่วนเนี้ยถ้าอยากรู้ว่าไอ้ตัว optimization subject to constraint ทำยังไงนะคะไอ้ subject to อันเนี้ย Lagrange multiplier ไปลองอ่านดูได้นะคะถ้ามีเงื่อนไข subject to เราจะเปลี่ยนเงื่อนไขนั้นใส่ลงไปแล้วก็ optimize ว่าไปแบ่งได้ใช้ได้กับกรณีใดๆนะคะเช่นถ้ามีเงื่อนไขในตอบนี้อันนี้คือในกรณีที่มี error ก็คือเรายอมไม่มี error slack variable ได้แต่เราต้องการมีไหม slack ตัวนี้ก็ใส่เข้าไป optimize เหมือนเดิมไล่ไปแล้วก็ทำไปกันนี่ไม่ยากอันนี้คือที่เทียบกับ pinch loss function นะคะ pinch loss คือเส้นสีน้ำเงินนะคะ zero loss คือเส้นสีดำสีอื่นคือเช่น square loss square error หรืออื่น
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนอันนี้ทำให้ดูว่าจริงๆมันคือการทำอินซอร์สทำตามเส้นสีเงินซึ่งจะดีอาจจะดีหรือไม่ดีกว่าสปายเออร์ก็ได้นะแต่กรณีของคลาสฟิเคชันถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเส้นโค้งเนี่ยสปายเออร์ที่เคยใช้อะค่ะเทียบกับซิโลวันลอซึ่งเป็นไอเดียโซลูชันของคลาสฟิเคชันตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกับสีดำมากมันต่างกันมากกว่าตัวเส้นน้ำเงินเส้นเงินยังคล้ายกับเส้นดำมากกว่าเพราะฉะนั้นในกรณีของ binary classification square error ย่อมไม่เวิร์กนะคะมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมันไม่โอเค multi class FCM เมื่อกี้ที่ดูก็คือบอกว่าให้ margin ของ class ที่ถูกอยู่ห่างที่สุดว่านั้นแล้วที่เหลือก็แทนค่าไล่ลงไปค่อยๆทำไล่ลงไปแล้วก็จบเพราะฉะนั้นในสไลด์กับตรงนี้จนถึง 7.1 เหมือนกันอันนี้จบ support vector machine ลองไปได้อ่านดูก็ได้นะคะเขาก็อธิบายแบบได้ดีพอสมควรนะในเรื่องนี้อ่านเรื่องแล้วอ่านเรื่องทีนี้ neural network neural network เมื่อคลาสก่อนเนี้ยให้สไลด์อันนี้ไปนะ neural network ให้สไลด์อันนี้ไปว่า neural network คืออะไร perceptron คืออะไรมาดูมัลติเลเยอร์เปอร์เซปทรอนกันหน่อยที่ดูเร็วๆคือเรามีฟีดฟอร์เวิร์ดนะเราทำแบ็คอินโฟเคชันเรามีเน็ตเวิร์กหน้าตาแบบต่างๆซึ่งทำนู่นทำนี้ได้อันนี้ไอเดียมากครับทีนี้มาดูฟีดฟอร์เวิร์ดอีกหนึ่งถ้าใน PRL อยู่ที่บทที่5กับบทนะคะบทที่5บทเดียวยาวนิวโรเน็ตเวิร์กก่อนจะเริ่มนิวโรเน็ตเวิร์กFeed forward Feed forward หรือ basic neural network มีหลายแบบอะไรก็ตามที่เป็นโนดเชื่อมๆกันเป็นกราฟมี neural network ทั้งสิ้นนะคะมันจะเป็น hot field network เป็นแบบ general graph ตัวเป็น memory ก็ได้หรือมันจะเป็น classification model ก็ได้หรือมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่เราเรียกทั้งหมดรวมๆว่า neural networkทีนี้มาดูสแตนดาร์ดสำหรับ classification คือ feed forward ก่อนอันนี้ให้ดูรูปคร่าวๆไล่ไปเป็นไอเดียว่ามันคืออะไรนี่ feed forward นี่ feed forward network นะคะจริงๆคำว่า deep เนี่ยก็คือเราซ้อนเลเยอร์เข้าไปเยอะแค่นั้นแหละจริงๆมันคือ neural networkนี่เป็นออกจะเป็นเธอที่เป็นการตลาดนี่ช่วงนี้อะไรก็เล่นดีไปก่อนนะคะใส่เข้าไปสักสามชั้นสี่ชั้นก็ดีแล้วสาเหตุที่มันดีเทียบกับเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการคำนวณต่ำพอเลเยอร์มันเริ่มเยอะมันจะเริ่มคิดเล่นไม่ได้พารามิเตอร์มันเยอะขึ้นมากนะคะการออปติมัลพารามิเตอร์ทุกตัวจะทำได้ยากขึ้นเราก็เลยทำอะไรที่เล็กมากไม่ได้ฟีดฟอร์เวิร์ดสมัยก่อนเนี่ยใส่คิดได้เลเยอร์ไป2ชั้นแล้วก็มีอินพุตข้างหน้าแล้วพุทแบ็คข้างหลังก็แทบจะเทรนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นความสามารถมันจะค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อคอมพิวเตอร์มีความสามารถสูงขึ้นเครื่องแรงขึ้นยิ่งง่ายเราก็เลยทำเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ขึ้นได้ความสามารถมันก็เลยสูงขึ้นทั้งที่ตัวโมเดลไม่ได้ต่างจากเดิมในสไลด์นี้ที่อยากให้ดูมี2ส่วนคือ gradient based learning กับ back propagation ซึ่งเป็นแบบอัลกอริทึมที่อยู่ข้างใต้ neural network ส่วนใหญ่นะคะไม่นับพวกของ field network นะปัญหาของclassification ส่วนใหญ่ที่ใช้ linear model คือถ้า data แยกเชิงเส้นไม่ได้ not linearly separable เช่นเราไม่สามารถแยกเส้นตรงเพื่อตัดศูนย์กับหนึ่งตรงนี้ได้ถ้าเราตัดเส้นตรงตรงกลางแบบนี้มันก็จะมีคู่หนึ่งที่ผิดเช่นซ้ายเป็นศูนย์ขวาเป็นหนึ่งคู่นี้ก็จะผิดถ้าเราตัดเส้นเอียงเช่นตัดตรงนี้นะศูนย์ปึ๊บศูนย์สองตัวนี้อาจจะมีค่าศูนย์แต่หนึ่งตัวนี้อยู่อีกข้างนะคะเดต้าลักษณะนี้เป็นเดต้าที่เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้การนั่งหรือใช้เส้นตรงในการตัดถ้าเราใช้ลีเนียร์โมเดลมันจะเฟลคือไม่เฟลก็ได้แต่นี้ก็มีเออร์เลอร์ไม่มีทางทำถูกนะคะแล้วทำยังไงถึงจะถูกไม่ได้ทำยังไงถึงจะถูกก็มีหลายไอเดียเช่นในเมื่อออริจินัลสเปซมันตัดไม่ได้ก็แมปมันไปในสเปซใหม่ที่ตัดได้เช่นพับมองว่าตรงนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าไม่ได้ค่ะเป
สามแล้วทับสามเหลี่ยมตามแนวแกนวงอันเนี้ยทับลงมาหนึ่งตัวนี้จะลงมาทับจะหนึ่งข้างล่างศูนย์กับศูนย์ก็จะอยู่บนแกนตรงนี้แล้วลากเส้นตัดตรงนี้เราก็จะแยกได้ส่วนเส้นขอแค่พับเดต้าเพื่อเปลี่ยนสเปซใหม่นะคะแมปเดต้าจากสเปซเดิมไปเป็นสเปซใหม่แล้วเราก็แยกส่วนเส้นได้ก็แค่นั้นเองไม่ยากปัญหาคือว่าไอ้แมปปิ้งฟังก์ชันตัวนี้หายังไงซึ่งซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนบอกว่าเราก็สมมติว่าเรามีแมปปิ้งฟังก์ชันที่ทำได้แล้วเราไปหาซิมิเลตี้ในสเปซใหม่เราไปดีไฟน์คาร์เนียลฟังก์ชันในสเปซใหม่ซะถ้าคาร์เนียลฟังก์ชันของเราดีพอคือสามารถบอกได้ว่า x 2ตัวเหมือนกันหรือเปล่าอย่างดีเยี่ยมเราก็จะแยกไปได้ถ้าคาร์เนียลฟังก์ชันของเราห่วยก็จะห่วยอันนี้คือซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนนะคะคือข้ามตัวแมปปิ้งไปเลยทีนี้ฝั่งนิวรัลเน็ตเวิร์กล่ะทำยังไงนิวรัลเน็ตเวิร์กก็บอกว่าคือถ้ามันเป็นลีเนียร์ฟังก์ชันหมดเลยเนี่ย w x บวก b ไปจนจบเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นลีเนียร์คอมบิเนชันซึ่งมันเวิร์กเพราะฉะนั้นตัวนิวรัลเน็ตเวิร์กก็เลยบอกว่าโอเคเราจะต้องใส่นอนลีเนียร์ฟังก์ชันอะไรสักอย่างเข้าไปนะคะเพื่อให้มันเป็นนอนลีเนียร์แมปปิ้งแต่ทีนี้จะใส่ยังไงก็ไม่เป็นไรใส่ให้เยอะไปก่อนแล้วก็หวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเราใช้สิ่งที่เรียกว่า activation function อันนี้เรียนแบบเซลล์ประสาทก็คือถ้าสารสื่อประสาทที่เข้ามาเนี่ยสูงถึงระดับนึงหรือเทรโซระดับนึงเซลล์นั้นจะส่งสารกระตุ้นออกคือส่งสัญญาณต่อถ้าสัญญาณเข้าต่ำไปสัญญาณกระตุ้นเข้ามาต่ำจนเกินไปมันจะไม่ส่งสัญญาณต่อพูดง่ายๆว่าโหนดหนึ่งโหนดจะมีหน้าที่เป็นดีเทคเตอร์ว่าสัญญาณที่เข้ามาตัวเนี้ยถึงระดับที่ต้องการไหมถ้าถึงให้ออนให้ส่งต่อถ้าไม่ถึงให้ออฟเราก็จะมีดีเทคเตอร์มีเซลล์แบบนี้จำนวนมากแต่ละเซลล์มีหน้าที่ดีเทคส่วนผสมของสัญญาณต่างๆกันไปนะคะทีนี้ถ้าตัวดีเทคเตอร์ตัวนี้ส่งสัญญาณออกแค่0หรือ1อันนี้ยังเป็นเรทิฟายที่จริงมันควรจะเป็นสเต็ปฟังก์ชันถ้าตัวส่งสัญญาณออกส่งสัญญาณแค่0หรือ1แมปปิ้งฟังก์ชันที่ได้ตัวนี้ไม่ใช่ลีเนียร์แมปปิ้งละมันอาจจะเป็นลีเนียร์คอมบิเนชันของอินพุตคือเอาสัญญาณหลายๆอย่างมาดูกันมาดูรวมๆกันแล้วก็ตัดสินใจส่ง0หรือ1ออกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นนอนลีเนียร์ฟังก์ชันนะคะพอมันมีนอนลีเนียร์ฟังก์ชันอยู่ข้างในจำนวนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเพียงพอที่จะให้มันตัดสินใจแยกไอ้นอนลีเนียริตี้ตัวนี้ได้คือพูดง่ายๆเรามีนอนลีเนียร์แมปปิ้งและนอนลีเนียร์ฟังก์ชันนอนลีเนียร์ฟังก์ชันในที่นี้เป็นฟังก์ชันกระตุ้นactivation function นะคะที่มีหน้าที่สกัดลักษณะสำคัญจาก input ที่เข้ามาส่วนผสมของ input ถ้าหน้าตาประมาณนี้คือเอาให้ออนถ้าหน้าตาไม่ใช่ประมาณนี้หรือไม่ถึงเลเวลเรื่องการให้ออฟแล้วก็มีโหนดจำนวนมากที่เก็บลักษณะต่างๆกันของ input ถ้ามีโหนดเยอะพอเราก็จะเก็บลักษณะได้ดีพอแล้วทำนายได้ตัว activation function มีได้หลายแบบตัวจริงๆที่ควรที่เป็นตัวจริงๆคือเป็นสเต็ปศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะแต่เราก็ใช้ฟังก์ชันคล้ายๆกันก็ได้เช่น rectify linear function หรืออื่นๆนะคะหรือ sigmoid ใดๆ neural network ที่เป็น feed forward จะหน้าตาแบบนี้ h pre input layer นะคะ h pre data layer ระหว่างคือ output จริงๆนี้ก็มันไม่ดีเลยนะมันมีแค่หนึ่ง data layer เองแต่ก็ feed forward ใดๆก็แค่เราจะซ้อน data layer เข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็คำว่า feed forward แปลว่าในแต่ละเลเยอร์เนี่ยในชั้นเดียวกันเนี่ยจะไม่มีเส้นเข้าหากันเองโนดในแต่ละอันนี้จะไม่วนเข้าหากันเองไม่วนเข้าหาตัวเองไม่ไปหาโนดอื่นในชั้นเดียวกันแล้วก็โนดขาออกจะไปที่เลเวลถัดไปเท่านั้นไม่มีการวิ่งถอยหลังไม่มีการวิ่งข้ามมันก็จะเป็นเหมือนถ้ามองเป็นกราฟก็จะมีค่าแล้วก็แคร่จากข้างล่างสุดจากขาเข้าแล้วก็ค่อยส่งต่อไปทีละชั้นจนถึงขาออกวิ่งไปรวดเดียวจนจบไม่มีย้อนกลับไม่มีกระโดดข้ามนะคะแต่การหน้าตาแบบนี้ทำให้คิดเล็กง่ายทีนี้เนี่ยตัววาดโหนดถ้าโหนดหนึ่งโหนดคือเช่นโหนดหนึ่งโหนดตัวนี้โหนดหนึ่งโหนดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะโหนดหนึ่งโหนดตัวนี้คือเพอร์เซ็นตรอนหนึ่งอันเพอร์เซ็นตรอนก็จะรับอินพุตจากกี่โหนดก็ได้ในกรณีของ feed forward input มาจากเลเยอร์ก่อนหน้านะคะแล้วโดยปกติ feed forward input จะมาจากทุกโหนดในเลเยอร์ก่อนหน้าติดเข้าไปทีนี้สิ่งที่ทำในเพอร์เซ็นตรอนก็คือเราบอกว่าเรารับ input มาผสม input แล้วตัดสินใจวิธีในการผสม input ก็คือใช้ linear combination หรือ x บวก b ธรรมดามันก็จะได้ตัวเลขออกมาก้อนหนึ่ง w x บวก b w 1 x 1 w 2 x 2
บวกกันบวกไปสักข้างนึงมันจะได้ตัวเลขออกมาก้อนนึงเราก็ตัดสินใจว่าจะส่งหรือไม่ส่งเอาพุทธเป็นแบตเตอรี่01นะคะเช่นใช้ Rectify Limit Activation ก็ได้หรือใช้ Sigmoid ก็ได้แล้วมีเอาพุทธออกไปค่านึงซึ่ง Assume ว่า Output ตัวนี้จะเป็นไม่01หรือเป็นค่าเราในช่วง01แต่จริงๆจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะที่หนูว่าโหนดนี้ Activation Function ทำอะไรทีนี้เนี่ยพอมันมีโหนดแบบนี้เยอะๆพอเราเขียนเป็นพารามิเตอร์ H1 S2 S3 S4 ยาวมากๆหรือมันมีโหนดหลายชั้นเนี่ยเราจะเริ่มเรียนยากโดยปกติเพื่อให้เข้าใจง่ายเขามักจะรวมเลเยอร์เดียวกันเป็นเวกเตอร์หนึ่งตัว x ทั้งหมดตรงนี้จะถูกรวม x ตรงนี้เป็นค่าสเกลาร์หนึ่งตัวถ้า x มี2ตัวคือเวกเตอร์ที่มี2มิติ2ค่านะคะ2ช่องเรารวมตรงนี้เรียกว่าเวกเตอร์ x มี2มิติตัวฮิดเดนโหนดตัวนี้เลเยอร์ตัวนี้มี2โหนดเราก็รวมมันเข้าด้วยกัน h2 รวมเข้าด้วยกันชื่อ h นะคะแล้วก็ y ตัวนี้หมดเดียว y เลยชีวิตของเราตัวเวทที่เป็นเส้นเวทตัวนี้เส้นหนึ่งเส้นจะมีไม่อยากให้กูถอนคือจริงๆก็คือเวทจะไปอยู่ w x 1 w x 1 w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  1เรารวบ W ทั้งหมดเขียนในรูปของเมทริกซ์จริงๆก็คือรูปเส้นๆที่เขียนด้วยเมทริกซ์กราฟมันจะได้ดูง่ายๆนะคะเน้นโหมดแปลการชนะตามประมาณนี้มี x มีเวทคูณซึ่งรู้เองว่ามันจะมีเวทของ x แต่ละตัวเพื่อไปที่ฮิดเดนแต่ละตัวกระจายออกมาเวลาเขียน output h ที่ได้ก็คือเอาเมทริกซ์ W คูณกับ x นี่แหละมันก็จะแตกมาได้ค่า2ชุดคือ h1 กับ h2ตามลำดับคือเป็นการคูณเมตริกธรรมดาเขียนด้วยลีเนียร์แอลจีบราธรรมดาได้ตรงนี้ได้ h เกิดจาก w คูณกับ x เอาเมตริกคูณกับเวกเตอร์ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์นะคะแล้วก็จาก h ไป y ก็เหมือนกันก็มีเวทเหมือนกันเนื่องจากตรงนี้ y เป็นโหนดเดียวเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้รวมก็เลยได้แค่เวกเตอร์หรือเรียกเป็นเมตริกวันโลทูคอลัมน์ก็ได้นะคะซึ่งเวกเตอร์ไม่ต่างกันก็มีเวทตัวนี้เหมือนกันแล้วก็คูณกับ h 2ตัวนี้แล้วก็จะได้ y ออกมาถ้าจำนวนโหนดมีมากกว่านี้ dimension ของ h ก็จะใหญ่กว่านี้นะคะ x ก็เหมือนกันนะคะส่วน y output ถ้า y ตัวนี้เป็นตัวเดียวก็เป็นสเกลาร์ถ้า y มีมากกว่า1ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเมทริกซ์ของการข้ามตรง solving x ออกแล้วกันนะคะตรงนี้คือเราพยายามเวทดูว่าเรา optimize ได้อะไรเช่นเราอาจจะเทรนมาแล้วพบว่า mapping function จากเดิมเนี่ยถ้าเราใช้ linear combination ของ input เพื่อตัดสินใจเนี่ยเราจะใช้แค่ x มาตัดสินทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้ hidden layer แล้วไป y จริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้น h จะมีหน้าที่สกัดลักษณะสำคัญบางอย่างของ input ออกมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามองว่า h เป็นmapping ของ x ใน space มันก็ได้ space นี้ชื่อ space h นะคะก็คือ map x จาก original space เป็น space มันเรียกว่า hidden space ก็ได้นะคะแล้วเราใช้ผลลัพธ์ใน hidden space ตัวนี้ในการตัดสินใจ y แทนเรามองประมาณนี้ก็ได้บางคนก็จะเรียก h นี้ว่า embedding ของ input แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า embedding นี้ work หรือไม่ work ก็ลองทอดดูก็ได้นะคะว่า x โดย original space ตัวนี้หลังจากแมปลงไปแล้วเนี่ยเวกเตอร์ h หน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ original space คือ00 10 01แล้วก็11ประมาณนี้นะคะพิกัด00 01 10 11พอดประมาณนี้เวลาผ่านหลังจากเทรนแล้วเนี่ยเราได้เวกค่าออกมาค่าหนึ่งเมทริกซ์ W กับเวกเตอร์ W มีค่าอะไรประมาณนี้เทรนแล้วนะคะไบแอสต่างๆที่มีเรามีไบลีเนียร์คอมบิเนชันมันจะเป็นลีเนียร์เอ็กซ์บวก B เพราะฉะนั้นแต่ละโหนดจะมีไบแอสของตัวเองอยู่นะคะก็คิดไบแอสออกมา W เอ็กซ์บวก B W เอ็กซ์บวก B คิดไบแอสมาเสร็จเรียบร้อยพลอตลงไปในสเปซใหม่ก็คือเอา W 1เส้นนี้คูณ x 1บวกเส้นนี้คูณ x 2บวกไบแอสจะได้ h 1ออกมาเส้นนี้คูณ x 1บวกเส้นนี้คูณ x 2แล้วก็บวกไบแอสก็จะได้ h 2ออกมาเพราะ h 1 h 2 ไปจะได้อะไรนะคะ
แกนใหม่ตรงนี้จะเป็นแกน H1 กับ H2 hidden node เรามี2โหนดพูดง่ายว่า embedding space เรามี2มิติ original space เรามี2มิตินะคะ H1 กับ H2 embedding space มี2มิติ H1 กับ H2 แล้วดูว่าจุดตรงนี้ map ไปเป็นค่าไหนในนี้นะคะคู่นี้ map ไปเป็นค่าไหนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ00ยังอยู่ที่เดิม1ทั้ง2ตัวถูกแมปมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้แทนตัวนี้คือสเปซใหม่พูดง่ายๆว่า embedding ของ x นะคะ embedding ของ x หน้าตาแบบนี้หลังจากนี้เราต้องการวาดเส้นตรงธรรมดาที่ตัดแยก0กับ1ออกจากกันเช่นทำ maximum margin plus spiral ก็ได้หรือทำแค่ just linear ธรรมดาเลยก็ได้ก็จะเห็นว่าเราลากเส้นตรงนี้ได้ลากเส้นแค่นี้มันก็จะแยก0กับ1ออกจากกันได้แล้วแสดงว่าไอ้ nonlinear mapping ที่ใช้เนี่ย edge mapping ที่ใช้เนี่ยสามารถทำให้เราแยกเดต้าได้นะคะแต่ถ้าเราใช้ linear space อันเดิมหมุนต่อให้เราหมุนย้ายแกนหรือยังไงมันก็แยกไม่ได้เราจำเป็นต้อง map แบบ nonlinear มาเป็น space ใหม่สักอันนึงแล้วก็ตัดด้วย linear function เพราะฉะนั้น neural network ในกรณีของ feed forward หรืออื่นๆนะคะในกรณีของ classification สิ่งที่ทำคือMap input space จากอันเดิมไปเป็น embedding space อันใหม่ด้วย nonlinear mapping การจะเป็น nonlinear mapping ได้เนี่ยเส้นตรงตรงนี้มันเป็นแค่ linear orientation wx ของนี้เพราะฉะนั้นคำว่า nonlinear mapping อยู่ที่ว่า node h ตัวนี้จะใส่ activation function อะไรลงไปถ้า activation function เป็น linear function ผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังเป็น linear combination ถ้า activation function เป็น nonlinear function ผลลัพธ์แรกจะเป็น nonlinear mappingก็เลือก activation ในฟังก์ชันที่เป็น nonlinear mapping เราก็จะได้ nonlinear map ไปเป็น feature เรียกว่าตัวนี้เป็น feature ก็ได้นะคะ feature 2ตัวใหม่แล้วก็ใช้ feature vector ตัวนี้ในการทำนาย output แทนก็จะทำงานได้นั่นจริงๆแล้วโมเดลก็ยังเป็นหน้าตาเดิมที่เคยทำนี่แหละไม่ได้ต่างกันหลังจากนี้ก็จะเป็นแค่เราจะสร้างไอ้ mapping space ตัวนี้ให้หน้าตาแบบไหนตัวนี้เนี่ยสำหรับ XOR นะคะทำแค่ลิเนียง่ายๆไอ้โทษทำแค่โครงสร้างง่ายๆแค่นี้ก็แยกเดต้าได้แล้วเดต้าที่ซับซ้อนกว่านี้การใช้โหนดแค่นี้หรือการใช้ฟีเจอร์แมปปิ้งแค่นี้อาจจะไม่เวิร์กก็ได้เราอาจจะต้องการฟีเจอร์เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นที่ได้โหนดก็จะเยอะขึ้นเราอาจจะต้องการฟีเจอร์ที่ซับซ้อนกว่านี้คือไม่ใช่แค่ลิเนียคอมบิเนชันของอินพุตอาจจะเป็นซับซ้อนแบบExtract input ออกมา 2-3 ชั้นแล้วผสมกันเน็ตเวิร์กตรงนี้ก็จะลึกขึ้นนะคะ embedding ก็จะซับซ้อนขึ้นแล้วก็ทำตอนสุดท้ายก็ไปทำที่ classification ธรรมดาอีกทีนี้ได้ไอเดียของ feature mapping ละ nonlinear mapping คือการทำ feature layer ทีนี้ไอเดียไปอยู่แต่ละตัวมาได้ยังไงgradient based learning จริงๆไม่ได้ใช้แต่กับ neural network อย่างเดียวนะคะอันอื่นก็ใช้gradient คือ deep จาก deep เวลาเราต้องการ optimize เนี่ยเราก็จะ set objective function แล้วก็ minimize loss หรือ maximize profit ก็ว่าไปวิธี minimize ก็คือ deep ไปเท่ากับ0แล้วแก้สมการการ deep เราจะได้ gradient ออกมาซึ่งถ้าเราแก้สมการได้ก็โอเคแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้นะคะถ้าเราแก้สมการนี้ไม่ได้หรือแก้ก็ได้แต่มันยุ่งยากนะคะเราอาจจะใช้โอเคแหละเราดิฟได้แต่เราไม่ต้องจับมันเท่ากับศูนย์แล้วแก้ก็ได้อย่างน้อยถ้าเราดิฟแล้วเนี่ยเราจะได้ฟังก์ชันของความชันหรือฟังก์ชันเกรเดียนต์ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการมีไมซ์เออร์เรอร์ก็วิ่งลงเหววิ่งสวนเกรเดียนต์ลงไปนะคะถ้าต้องการแม็กซิมายส์โปรฟิตก็วิ่งตามเกรเดียนต์ที่ไปก็ได้อันนี้ที่วิธีแบบนี้เรียกว่าเกรเดียนต์เดสเซนต์หรือเกรเดียนต์แอสเซนต์เดสเซนต์คือวิ่งลงเหวแอสเซนต์คือวิ่งขึ้นเนินขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการ minimize หรือ maximize ฟังก์ชันนั้นจากเดิมเนี่ยตัวแล้วทีนี้ถังเราบอกว่าเราต้องการ minimize error คือยังไง error ฟังก์ชันของเราหน้าตาเป็นยังไงนะคะกรณีที่เป็น cross entropy อันนี้คือ classification นะคะ neural network นะคะสำหรับ neural network เนี่ยสำหรับ neural network นะคะเราใช้โครงสร้างแบบนี้กับ regression ก็ได้ binary classification ก็ได้
multi-class classification ก็ได้ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนเราเซต target y ตรงนี้แล้วเนี่ย error function เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงอ๋อ y จะหน้าตาเป็นยังไงด้วยแล้วก็ error function จะหน้าตาเป็นยังไงกรณี regression ไม่ยากอะไร y ก็คือเป็น linear combination ของ input แล้วจบอันนี้กรณี regression ค่าทำงานเป็น linear combination ของ feature จบอันนี้โอเคกรณีที่เป็น binary classificationy ตรงนี้ต้องตัดสินตรงนี้ออกมาเป็น01เพราะฉะนั้นหลังจากทำ linear combination ของ input แล้วมันจะได้เป็นตัวเลข real value ขึ้นมาเพื่อตัดสินให้มันเป็น0หรือ1อาจจะต้อง apply activation function เข้าไปก็ได้เช่น sigmoid หรือจะเป็นไอตัวอะไรทำนองนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะ apply function ที่ให้เข้าออกมาเป็น0หรือ1ซึ่งน่าจะเป็น sigmoid นะคะก็ apply sigmoid ลงไป output ก็จะเป็น0 1แล้วก็ไปวัด error ได้แล้วถ้าเป็น multi class classification จะทำยังไง y ตัวนี้เป็น scalar ตัวเดียวนะคะเป็นค่า linear combination ถ้า y เราจะต้องทำงาน class ว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ class เราควรทำหน้าตายังไงวิธีง่ายๆในการทำคือเราจะมีเริ่มต้นเนี่ยจะมี y มากกว่า1ตัว y 1ตัวตัวนี้เพื่อทายว่าเป็น class ไหน0 1แล้วถ้าเรามี y เท่ากับจำนวน class เช่น4ตัวเราจะเบิ้ล y ตัวนี้เข้าไปมันก็จะมี y อยู่ 4 ตัวมีโหนดอยู่ 4 โหนดแต่ละโหนดแอสซูมว่าเป็นการทำงานว่าอยู่ในคลาสนั้นไหมเหมือน1 versus race อะค่ะเป็นคลาส1ไหมเป็นคลาส2ไหมเป็นคลาส3ไหมเราก็จะมีเลเยอร์ตรงนี้อยู่4อันแล้วเราต้องรวบผลลัพธ์ตัวเนี้ยออกมาว่ามันเป็นอันไหนก็อาจจะมีโหนดปลายอันนึงแล้วก็ดูว่า maximize ของ4โหนดตัวเนี้ยคือโหนดไหนก็ตอบก็ได้ตัว y สุดท้ายก็จะเป็นตัวที่เหมือนเป็นโหนดที่ใช้เลือกว่าใน c โหนดค่าไหนสูงสุดหรือค่าไหนมาต่อเป็นต้นทีนี้เวลาวัด error นะคะมันก็จะผูกกับวิธีคิด y ตัวนี้ของเราเองกันในกรณีที่เป็น regression ก็ทำ square error ปกติก็ได้ก็ไม่มีอะไรกรณีที่เป็น binary classification อาจจะทำ hinge loss แบบเป็น SVM ก็โอเคก็มี y ตัวนี้กับมี y ที่แท้จริงแล้วก็เอามาลบกันหรือทำฟังก์ชัน hinge loss แล้วก็ minimizeกรณีที่เป็น multi class นะคะสิ่งที่เราทำคือเราจะทำปกติถ้าเป็น multi class classification นะคะเราจะทำ cross entropy ก็คือ probability ของการที่อยู่ใน class y given s นะคะ cross entropy ก็คือ y ก็อยู่ใน class นี้เทียบกับ class อื่นด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่ entropy ยิ่งสูงแสดงว่าโมเดลยิ่งห่วย entropy ต่ำๆแสดงว่าโมเดลclear clean นะคะ data นี้ควรจะเป็นมัน classify ได้ clean มาก data แยกจากกันอย่างเด็ดขาดถ้า entropy สูงสูงคือห่วย entropy ต่ำๆจะดี cross entropy error function เป็น standard error function สำหรับ multi class classification ที่ใช้ใน real world ถ้าใช้ standard library ส่วนใหญ่มันแทบจะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้เลยอะค่ะก็ถ้าทำ multi class classification ให้ set loss function เป็นแบบนี้แล้วก็เซตตัว output function เป็น max ของโหนดต่างๆเซตโมเดลถ้าจะเซตโมเดลเป็นมาตรฐานได้เลยผูกกันไปเป็น series นะคะเราก็จะได้ output ออกมาอันนี้เป็น guideline นะคะว่าถ้า output เป็นแบบนี้ควรจะเลือกโหนด output ยังไงแล้วควรจะเซต loss function ยังไงเอาตัวง่ายๆก่อนทีละอันแล้วกันนะ binary output คือ0 1นะคะ output distribution เป็น binary 0 1 output layer ที่ควรใช้โหนดที่ใช้ทำนาย output ที่ทำนาย0 1ก็ควรจะเป็นหลังจากรัน linear combination ของ feature แล้วเราก็ควรจะรัน sigmoid เพราะ sigmoid ให้ output เป็น0 1พูดง่ายๆ cross function ก็เป็น binary cross entropy คือทายถูก0เทียบกับตัวเท่าไหร่ทายถูก1เทียบกับตัวทายทั้งหมดเท่าไหร่คือใช้ cross entropy สำหรับทำ classification พูดง่ายๆนะคะถ้าเอาพูดคล้ายเป็น discrete คือมีค่าที่เป็นไปได้มากกว่า1 binary ก็เป็น discrete แต่มี2ค่า discrete คือ multi class พูดง่ายๆ multi class นะคะเอาพูด distribution เป็น multi-layer เป็น multi class classification เอาพูด layer ที่ควรใช้โหนดที่ควรใช้คือ softmax softmax คืออะไร softmax คือดูจาก input โหนดทั้งหมดในสูงสุดเอาอันนั้นออกค่ะง่ายๆoutput softmax จริงๆแล้วก็จะเป็นค่าเป็น probability ของแต่ละ class เพราะฉะนั้น
ถ้าเรามีเช่นกราฟอยู่ CR นะคะ softmax จะรีเทิร์นค่าออกมาเป็นเวกเตอร์ขนาด4ช่องแล้วก็ค่าในแต่ละช่องคือ probability ของการเป็นคลาสนั้นๆเราจะตีความ softmax ตัวนี้ได้ว่าไอตัวโมเดลของเราอะทำนายว่าเอาพูดอยู่ในคลาสไหนด้วยพร็อพเท่าไหร่แล้วอยากได้ตัวไหนก็คือเอาตัวที่สูงที่สุดมาตอบการให้ output เป็น probability จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราคำนวณ loss เนี่ยจะคำนวณง่ายเราใช้ cross entropy ได้เพราะ entropy ต้องการ probability ในการคำนวณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคืนเข้ามาเป็น softmax คือ prop ของแต่ละ class เราจะวัด entropy ได้สะดวกเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ละกันถ้าทำ neural network เราทำ multi class ก็ควรจะเลือกแบบนี้ถ้าเป็น continuous value และเป็น Gaussian output layer ก็เป็น linear ธรรมดาอันนี้คือเหมือน regression ปกตินะคะ output distribution เป็น Gaussian คือเป็นค่าค่าเดียว output layer ก็เป็น linear combination ของ feature ตรงๆเลยคือไม่ต้อง take activation function ใดๆ W H O B แล้วออกเป็นหลักนะคะ cross error function ควรจะเป็นอะไร Gaussian cross entropy เรียกอีกอย่างว่า mean square errorก็คือวัดมีสแควร์เออร์ปกตินี่แหละอันนี้คือ linear regression ปกติเลยนะคะโมเดลที่3อันที่4ถ้า output เนี่ยไม่ได้เป็น value เป็นค่าเดียวไม่ได้เป็นสเกลาร์ตัวเดียว Gaussian ตัวนี้คือเป็นสเกลาร์มันที่แกว่งแบบ Gaussian ถ้ามันเป็นสเกลาร์มากกว่า1ตัวเป็น mixture ของ Gaussian เช่น output ออกไปเป็นเวกเตอร์ของจำนวนจริงขนาด3ช่องแต่ละช่องเป็น Gaussian value เป็นจำนวนจริงนะคะค่าต่อเนื่องเอาพูดเลเยอร์ควรจะเป็นยังไงเอาพูดเลเยอร์จะซับซ้อนและเป็นมิกซ์เจอร์ของ density นะคะแล้วcross functionจะซับซ้อนขึ้นโดยปกติในโมเดลพื้นฐานเราไม่ค่อยได้ทำเอาพูดเป็นเวกเตอร์ของจำนวนจริงหรอกเรามักจะทำ classification เป็นหลักๆเป็น class นี้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราน่าจะวนเวียนอยู่ที่2 อันนี้เป็นหลักนะคะ cross entropy อันเนี้ยหรือไม่ก็ทำ regression หรืออันเนี้ยหรืออีกทีนึงก็คือทำ binary classificationเพราะฉะนั้น3อันแรกคืออันที่น่าจะเจอเยอะที่สุดอันที่เหลือเริ่มเป็นตัวประหลาดๆละ output distribution ไม่เป็นGaussianทำยังไง cross function อันนี้เริ่มเป็นตัวซับซ้อน mixture density output หน้าตาแบบนี้นะคะไม่ต้องสนใจอันนี้คือบอกว่าเราไม่ควรจะพยายาม mix output layer กับ cross function อันอื่นควรใช้คู่ที่ควรจะเป็นเช่นถ้าต้องการ binary classification output ควรเป็น sigmoid cross ควรเป็น binary cross entropy อย่าพยายามไปดันนั้นเลยก็ควรเอาไปจับประหลาด hidden unit ในที่นี้เรามองมันเป็น feature function นะคะ hidden unit เป็น feature extraction แบบหนึ่งที่เอา input มาผสมกันแล้วคืนค่าออกไป architecture designเวลาเราดีไซน์ neural network ใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องจัดดีไซน์สำหรับ input เนี่ยอาจจะไม่ยาก input มีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นไม่ซับซ้อนอะไรนะคะแต่ทีนี้เนี่ย layer จะลึกเท่าไหร่ในโครงสร้างของเราจะมีกี่ชั้นนะคะในแต่ละชั้นจะมีกี่หน่ออันนี้จะเริ่มยากบางอย่างก็จริงๆแล้วถ้าเป็นงานทั่วไปให้ดูคนอื่นก็ทำยังไงรอดถ้าจะคิดก็คืออย่างน้อยที่สุดที่ได้มีเนี่ยควรจะแทนค่าอะไรบางอย่างได้เราอาจจะต้องคิดว่ามีฟีเจอร์กี่อย่างที่เราต้อง extract แล้วก็คูณไปสัก 2-3 เท่าเพื่อให้แน่ใจว่ามันน่าจะ extract ฟีเจอร์เหล่านั้นได้จริงๆนะคะเลเยอร์ทีนี้มันมีช้อยส์อยู่ว่าเรามีช้อยส์อยู่2อย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้จำนวนที่ได้เลเยอร์ที่เยอะคือเอาเอชเยอะๆเราไม่จำเป็นต้องทำโมเดลที่ลึกคือทำโมเดลกว้างแต่ตื้นกับอีกแบบนึงคือเราทำโมเดลที่ลึกนะคะคือใช้เลเยอร์ที่เยอะแต่ละเลเยอร์ก็จะไม่ต้องมีหนวกเยอะเอาแคบๆแต่ลึกก็ได้แบบไหนดีกว่ากันแบบไหนดีกว่ากันเปรียบเทียบว่าโมเดลที่ลึกมีประโยชน์ยังไงนะคะอันนี้เป็นภาพที่อาจจะทำให้ดูง่ายขึ้นเรามีจุดสีแดงกับสีน้ำเงินอยู่กากบาทสีน้ำเงินกับวงสีแดงเส้นตัดที่เราต้องการเส้นสีเขียวซึ่งมันไม่เป็นเส้นตรงถูกไหมเราไม่สามารถลากเส้นตรงเพื่อแบ่งสีน้ำเงินกับสีแดงออกจากกันในออริจินัลสเปซนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะนับมันเป็นสเปซใหม่ถ้าเราทำแมปปิ้งหนึ่งครั้งก็คือแมปหนึ่งทีอาจจะมีฟังก์ชันสีเขียวเท่ๆเนี่ยแมปขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้สีฟอร์มวอร์ดคาร์บอน
ถ้าเราใช้โครงสร้างง่ายๆเช่นลิเนียร์โครงสร้างง่ายๆของฟีดฟอร์เวิร์ดธรรมดานะคะโครงสร้างอันแรกก็คือพับ1ทีพับ1ทีเส้นครั้งแรกเราพับเส้นนี้ก่อนพับตามเส้นกราฟนะคะจุดในฝั่งตรงนี้ก็จะถูกพับลงไปทบกันเราก็จะได้ทรงโครงนี้ขึ้นมาหรือจริงๆถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่า2ข้างที่เป็นซิมเมทรีเราพับมันเข้าไปหากันได้การพับ1ครั้งเท่ากับเลเยอร์1ครั้งนะคะอย่างที่เราพับ XOR ลงมา XOR เป็นการพับกระดาษ1รอบนะคะอันนี้ก็พับกระดาษ1รอบเหมือนกันเราก็พับได้1ทีละพับมา1ทีเราก็ยังพบว่าเรายังไม่สามารถลากเส้นตรงเพื่อแยกสีแดงเป็นสีน้ำเงินได้อย่างแยกไม่ได้นะคะก็พับอีกทีนึงพับอีกทีนึงก็ได้พับอีกทีก็พับไปนะคะตรงนี้เราอาจจะเลือกพับตรงเส้นนี้2ข้างนี้ดูเหมือนซิมเมทรีกันเราพับอีก1ครั้งก็พับลงมาพับอีกทีตามรอยกลับนะคะพับลงมาเราจะพูดว่าหลังจากพับแล้วเนี่ยจริงๆเส้นตรงอาจจะยังแยกไม่ได้นะคะแต่ว่าเส้นสีเขียวตัวนี้คือ step function อันนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราทำ linear combination ตามด้วย step function นะเราจะแยกโซนน้ำเงินกับแดงได้พอสมควรและแดงข้างล่างๆตรงนี้อาจจะมี error นะคะแต่ฝั่งขวาตรงนี้จะแยกได้ละโมเดลก็น่าจะดีขึ้นแค่หน้าจออาจจะดีขึ้นถูกมากขึ้นก็ได้การทำแบบนี้เนี่ยการพับ1ครั้งใช้จำนวนโหนดไม่มากนะคะถ้าเทียบกับ XOR พับตรงนี้ก็แค่ใช้2โหนดเองนะพับอีกทีนึงก็ใช้อีก2โหนดเฉยๆแล้วใช้จำนวนโหนดไม่มากแต่โมเดลที่ลึกขึ้นนะคะแล้วเราก็แยกเดต้าได้ค่อนข้างดีสมการเส้นโค้งๆ3เส้นเนี้ยเส้นสุดท้ายเป็นเส้นที่สมการซับซ้อนน้อยเพราะฉะนั้นโหนดก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากใช้ไม่กี่โหนดก็พอเดฟก็เลยมีประโยชน์ในระดับหนึ่งนะคะเดฟสามารถทำให้เราผสมฟีเจอร์ในเลเวลล่างๆด้วยกันได้เป็นฟีเจอร์ที่ซับซ้อนขึ้นได้ข้อเสียของเดฟในอดีตคือพอโมเดลลึกขึ้นเยอะๆอะค่ะเราจะออพติไมซ์ไม่ค่อยได้แล้วก็มันจะมีปัญหาว่าเวลาเราออพติไมซ์เนี่ยเออร์เรอร์ที่ลงมาลึกๆเนี่ยถ้าโหนดจำนวนเยอะเออร์เรอร์จะหายเราเรียกว่าปัญหาเกรเดียนต์วานิชชิ่งคือ error จะถูกกระจายตามโหนดเรียงตามเลเวลมาแล้วก็มันก็จะหายไปตั้งแต่เลเวลบนๆเลเวลล่างๆจะไม่ถูกปรับเวทเลยมันจะพังข้อดีของ depth ที่สูงขึ้นอันนี้พลอตให้ดูว่าถ้าเลเยอร์เยอะขึ้นนะคะ accuracy ก็จะเยอะขึ้นด้วยเลเยอร์ที่เยอะขึ้นสมมติว่าจะมีจำนวนโหนดเท่ากันนะคะการที่เลเยอร์เยอะขึ้นก็คือเราให้โมเดลที่แคบลงถ้าเลเยอร์ขึ้นตื้นโมเดลก็จะแบนๆกว้างๆนะคะ generalization ในที่นี้หมายความว่ามันอะแดปต์ได้กับ data ใหม่ๆไม่ฟิกไม่โอฟิกกับ training data เพราะว่าการทำโมเดลให้ลึกเนี่ยโมเดลจะต้องพยายามเรียนรู้จากโครงสร้างเล็กๆแค่ไม่กี่ตัวข้างในซึ่งก็ไม่น่าจะยึดติดกับ training data ไม่เป็น memory ของ training data จนเกินไปอันนี้เทียบให้ดูว่าโมเดลที่โอเวอร์ฟิกไม่โอเวอร์ฟิกนะคะ3 fully connected อันนี้คือฟีดฟอร์เวิร์ด3เลเยอร์นะคะฟีดฟอร์เวิร์ด3เลเยอร์อันนี้ accuracy ที่ได้ยิ่งสูงยิ่งดีนะคะถอยกลับมาเป็น3 convolution convolution จะมีจำนวน parameter ที่น้อยกว่าที่แชร์ parameter บางส่วนการแชร์ parameter ทำให้แนวโน้มในการจำ training data ลดลงการมี parameter น้อยลงโมเดลจะต้องพยายาม generalizeหรือพยายามทำให้แมปกับ data อะไรก็ได้ให้มากขึ้นเพราะมีพารามิเตอร์จำกัดถ้ามันมีพารามิเตอร์เยอะมันก็แบ่งพารามิเตอร์ไว้จำเป็น memory ไปได้เลยนะคะในกรณีที่ layer เท่ากันเนี่ย convolution network จะมีพารามิเตอร์น้อยกว่า fully connected feed forward ธรรมดาเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จริงๆจำนวนพารามิเตอร์น้อยกว่า accuracy อาจจะไม่ได้ดีนะเพราะว่าlayer มันน้อยนะคะมันแค่3 layer parameter ก็น้อยมันได้เต็มที่ก็แค่พอๆกับ feed forward นะคะแต่จำนวน parameter น้อยกว่าเยอะนะคะแนวโน้มในการ overfit จะต่ำแต่ถ้าเป็น convolution เหมือนเดิมนะคะ convolution เหมือนเดิมแชร์ parameter บางส่วนแล้วเพิ่ม network ให้ลึกขึ้นการเพิ่ม network ให้ลึกขึ้นไม่ได้บางทีไม่ได้เพิ่มจำนวนพารามิเตอร์สังเกตว่าถ้าจำนวนพารามิเตอร์ก็เพิ่มขึ้นไม่มากนะคะเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ว่า accuracy ดีขึ้นเยอะมาก
ด้วยเลเยอร์ที่ซ้อนที่เยอะขึ้นแสดงว่าโมเดล generalize ที่ดีขึ้นสามารถได้ accuracy ที่ดีขึ้นอันสุดท้ายที่แน่ของ neural network back propagation back propagation คืออะไร back propagation คือเชนในแคลคูลัสคำหนึ่งจำเชนรูได้ไหมคะ dz by dx ได้เท่ากับคือถ้า z เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ y แล้ว y เป็นฟังก์ชันของ x อีกทีโดยเชนรู dz by dx จะได้ dz by y ก่อนแล้วก็ dy by z คู่นี้คือ dy กับ dy dy คู่นี้คู่นี้ตัดกันได้นี่คือเชนรูนะคะback propagation ใช้หลักการของเชนรูในการคิดนะคะก็คือวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเวลาเรามีเน็ตเวิร์คที่ลึกๆกลับไปที่เรื่องเน็ตเวิร์คนิดนึงเวลาเรามีเน็ตเวิร์คที่ลึกๆเนี่ยเออร์เลอร์ของเราอยู่ที่โนด y ตรงปลายสุด input ของเราอยู่ที่ x ข้างล่างสุดเพราะฉะนั้นเวลาเราวัด error dy by dx ของเราก็คือ dy by dh1 dh1 by dx ประมาณเนี้ยเป็น error เป็นดิฟไล่ลงมาเรื่อยๆทีนี้ dy by dx บอกอะไรเราได้บ้างมันบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ดิฟ target y นะจริงๆเราดิฟ error function ตอนนี้เป็น target prediction y แล้วมันจะมี error อีกอันนึงเราดิฟตัว error ตรงนั้นน่ะเทียบกับ input x ที่เข้าไปเราก็จะได้ d error by d prediction d prediction by dh dh by d input เรียงลงมาตามลำดับแต่ละส่วนบอกอะไรเราได้บ้างนะคะถ้า error มากๆก็คือมันก็เกิดจาก prediction ที่ผิด prediction ที่ผิดตัวนี้เกิดจาก2เส้นนี้เพราะฉะนั้น weight 2เส้นนี้จะมีผลทำให้ prediction เปลี่ยนไปสิ่งที่เราควรจะทำก็คือปรับ weight เพื่อให้มันถ่ายถูกไอตัว gradient หรือ gradient หรือไอทิศทางในการเช่นถ้าปรับ gradient ไปทางทำให้ y เพิ่มขึ้นเออจะลดลงไหมถ้าปรับเออปรับเวทไปในทางที่ให้วายลดลงเออจะดีขึ้นไหมนะคะเราจะปรับเวทตามนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดจากเออข้างบนสูงแล้วก็หักเกรเดียนต์ได้ลงมาโดยหลักการแล้วเนี่ยเราต้องการเออที่ต่ำที่สุดสมมติว่า z คือ cos function นะคะ dz by dx เกรเดียนต์เราไม่สนใจว่าเลเยอร์ข้างล่างจะซ้อนเป็นกี่ชั้นนะคะเราต้องการนิดเออเราก็จับค่ากับศูนย์คูณง่ายแล้วก็แก้สมการหาออกมาว่าไอ้เส้นระหว่างทางค่ะ h ควรจะเป็นเท่าไหร่ w ควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ error เป็นศูนย์นั่นคือคำตอบที่เราอยากได้แต่ทีนี้เนี่ยการ optimize นึกภาพว่ามีเชนเข้ามาหลายตัวเนี่ยการแก้สมการที่มีพารามิเตอร์เพียบเลยเนี่ยมันแก้ยากมันเหนื่อยนะคะเราก็จะค่อยๆทำจริงๆ back propagation การทำเชนรูที่มีตารางอ้างอิงพูดง่ายคือทำได้ในโปรแกรมนี้นะคะเราจะทดเลขบางส่วนเก็บไว้เพราะว่าจากเชนรูเราจะพบว่าเราจะรียูสค่าบางภาพไว้แทนที่เราจะคิดทุกครั้งเราก็จะใช้ค่าที่คิดไปแล้วหนึ่งมาใช้ได้เลยก็ประหยัดเวลาขึ้นเฉยๆก็จะสปีดหน่อยแบ็คโปรเกชั่นทำงานแบบนี้นะคะที่โมเดลปกติฟีดฟอร์เวิร์ดคือใส่ data x เข้าไปแล้วก็ฟีดตามลูกศรได้ target yแล้วก็มี y ตัวนี้คือ y แฮทที่ได้มี y reference อยู่เอามาเทียบกับ y แฮทที่ได้แล้วก็คิด loss ออกมานะคะอันนี้คือ feed forward ถ้าเอาค่าไปใช้งานคือเอา y แฮทตัวนี้ไปใช้ค่าทำงานแล้วจบทีนี้ถ้าจะปรับพารามิเตอร์จะปรับยังไงก็คือเอา y แฮทตัวนี้ไปคิด loss ก่อนคิด loss ก็คือคิด error ที่ได้แล้วก็เอา error ตัวนี้propagate กลับมาเราเรียกตัวนี้ว่า back losserror back propagation เอา error เนี่ยเวทกลับลงมาแล้วก็เพื่อปรับพารามิเตอร์ต่างๆตามลำดับฝั่ง forward เราคิด activation ก็คือ wx บวก b x sigmoid แล้วก็ wx บวก b ไล่ไปเรื่อยๆฝั่ง back propagation จริงๆคือเราทำ dip error by input นะคะ dy by dx เนี้ยแล้วก็เทียบไล่ลงมาเรื่อยๆจริงๆแล้วถ้าวาดในแง่ของกราฟนะคะตัวนี้เป็น dependent ของการคำนวณนะคะถ้า z เกิดจาก x คูณกับ y เวลาวัด error dz มันก็จะเป็น dz by dx dz by dy แยกไป2อัน
ถ้ามี2อันบวกกันก็คือแยกประมาณนี้ได้ออกมาโครงสร้างไม่ว่าจะซับซ้อนหรืออะไรแค่ไหนเราจะสามารถวาดเป็นคอมพิวเตชันกราฟแบบนี้ได้แล้วก็ไลบรารีของ Neural Network สมัยใหม่เช่น Keras TensorFlow จะวาดคอมพิวเตชันกราฟแบบนี้เราสามารถวาดกราฟของเราเองได้ว่าอยากให้อะไรขึ้นกับอะไรบ้างแล้วก็บอกให้โมเดล Optimize ตรงปลายสุดแล้วมันจะคิดที่เหลือให้เราแต่วันนี้เราจะมาดูว่าไอ้แบบ propagate เนี่ยเวลามัน propagate กลับมาเนี่ยมันปรับพารามิเตอร์ของแต่ละเส้นยังไงบ้างสมมุติว่าเราเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ z คือ loss error y คือค่าที่เราทำนายนะคะ x ดูดีๆแล้วก็จะดีตามแบบจริงๆแล้ว input คือตรงนี้แล้วก็ error ไล่ไปเรื่อยๆเราต้องการหา dip ของตัวแรกเทียบกับ input ตัวแรกสุดดิฟของตัวปลายที่แบบนี้โดยเชนรูก็คือ dz by dw dz by dw ก็แตก dw บวกมาเท่ากับ dz by dy dy by dx dx by dw ตามนั้นตรงนี้เชนรูนะคะสองบรรทัดที่เท่ากันคือ dz by dw เราแค่แตกตัวนี้ออกมาเป็นข้อๆเฉยๆทีนี้ dz by dy คืออะไรนะคะ dz by dy ก็คือดิฟแค่ท่อนแรกๆท่อนนี้คือมีทาร์เก็ตตรงนี้เราสนใจแค่คู่นี้โดยที่ไม่ต้องสนใจตัวอื่นอีกเราสนใจแค่คู่ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจส่วนอื่นอีกนะคะการดิฟแค่ฟังก์ชันง่ายๆตรงนี้เราจะพบว่าแซดเกิดจากลิเนียร์คอมบิเนชันของ y ส่งเข้าไปแล้วก็อาจจะมีเทคแอคทิเวชันฟังก์ชันทีนึงก็ไปดิฟ2ชั้นตรงนั้นแล้วก็จบนะคะก็ได้ฟังก์ชันดีแซดไปดีวายดีวายบายดีเอ็กซ์คืออะไรก็ดูแค่ตรงนี้x จะทำให้เกิด y โดยไม่ต้องสนใจ z นะคะตรงนี้ก็เป็น y เกิดจาก linear combination ของ x ฟีดเข้าไปแล้วก็ผ่าน activation function อีกตัวหนึ่งตัว x จาก w ก็เหมือนกันนะคะ dx by w ก็คือเราเอา w เนี่ยทำ linear combination เป็น dx ศูนย์หนึ่งมี weight ตัวหนึ่งคูณ w บวก y s แล้วก็รวมกันได้ output ออกมาก้อนหนึ่งtake activation function sigmoid อะไร something สักอันหนึ่งแล้วก็จะได้ x ออกมาเราดิฟก็คือดิฟฟังก์ชันนั้นทีนี้ด้วยแต่ละฟังก์ชันนะคะดูทีละอันก่อนดิฟ y fy คือ f times y คืออะไรนะคะการดิฟ y เทียบเท่าการดิฟ y คือฟังก์ชันอะไรของ y ตัวนี้ y เป็นฟังก์ชันของ x เป็นฟังก์ชันของ w ตามแบบเพราะฉะนั้นถ้าแทนค่าก็แค่แทนค่าลงไปนะคะแทน y ด้วย f ของ x แทน x ด้วย f แล้วก็ u นี่ไม่มีอะไร x คือฟังก์ชันของ w คือแทนลงไป x คือฟังก์ชันของ w นี่ w คือ w ตรงๆเราจะพบว่าถ้าเราเขียน breakdown ออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่สังการซึ่งจริงๆถ้าเราไม่ได้สนใจอะไรเราก็คิดเลขสดรอบก็ได้แต่ว่าตอนเราเขียนโค้ดนะคะตอนเรากำลัง optimizeเราจะพบว่าเราจะมีเทอมซ้ำๆประมาณนี้ที่เจอบ่อยๆที่ใช้บ่อยๆเพราะฉะนั้นหลังจากเราคิดทีนึงไว้เราแคชเก็บไปได้แอนแคชในที่นี้เก็บลงตารางเอาไว้ทำแบบเป็นโปรแกรมมิ่งแล้วเวลาเราต้องการคิดเลขเราแค่ไปดึงค่าที่คิดไปแล้วกลับมาใช้มันก็จะเร็วขึ้นแต่อันนี้ต้องคิดใหม่ทุกรอบแค่นั้นแหละทีนี้คิดเลขเมื่อกี้ที่บอกว่าแซดคือถ้าเราต้องการ dip set dz by dy นะคะ dz by dy คือฟังก์ชันอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เอา dz by dy จะไม่ต้องรู้ y ก่อนมันจะคิดได้นะคะ dy by dx f times x ตรงนี้หาได้ยังไงนะคะก็คือ dy by dx ก็หาจาก x dx by dw ก็หาได้จากนี้ก็ไม่มีอะไรทีนี้ถ้าเราอยากได้ dz by dw dz by dw คือ3ตัวนี้คูณกันเพราะฉะนั้นถ้าวาดเป็นกราฟก็คือหา dz by dy dy by dx dx by dw แล้วก็เอา3ตัวนี้มาคูณกันเพื่อให้ง่ายเราให้1โหนดรับอินพุต2ตัวก็คือถาม dz by dx ก่อนแล้วค่อยคูณ dz by dw ก็ได้เอา dz by dx คูณกับ dx by dw ได้ dz by dw อันนี้คือเป้าหมายที่เราอยากได้ตรงปลายนะคะไอ้ dz by dw อยู่ตัวเนี้ยที่ได้ถ้าเราทำกราฟอะไรไว้ประมาณนี้เวลาเรา reuse ค่าค่ะจะง่ายขึ้นค่าพวกนี้จะถูกอินทิเซอร์ลงในตารางจะมีโปรแกรมมิ่งเวลาเขียนโค้ดนะ
แต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มทำทุกอย่างให้เราแล้วเพราะไม่ต้องคิดมากทีนี้ถ้ามี loss function เช่นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ทำmulti class classification นะคะ x คือ input ของเราดูค่อยๆไปรายละเอียดนะ u คือ weight ที่คูณกับ x w x บวก b ตัวนั้นที่มองว่า hidden node เกิดจาก linear combination ของ input แล้ว take aggregation function ตัวนี้คือ linear combination ของ input weight ตัวนี้คือ weight นะคะ linear combination ของ input จะได้ u เกิดจาก w คูณกับ x แล้วบวกไปแทนเราได้อยู่ขึ้นมาเราก็ take activation function ชื่อ identify เนี่ยเราจะได้ h ออกมาท่อนนี้คือแค่ w x บวก b แล้วก็ take เช่นsigmoid ของ something เราจะได้ h ออกมา1ชั้นนะคะ1ชั้นทีนี้เราจะทำนาย output นะคะ output เกิดจาก w x บวก b เหมือนกันอันนี้มีหนึ่งhidden ก็มี w ของ w ที่คูณกับ h จะเป็นชั้นที่2 wคูณกับ x บวก b แล้วก็ take w x ของ b นี้ก่อนนะคะ w x ของ b ได้เท่าออกมาโอเคอันนี้เป็นค่าทำนายได้เป็นค่าทำนายแล้วเราได้ w x ของ b เราไม่ได้ทำช็อคแม็กไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะถ้าเราจะทำต่อจากนี้เราอาจจะมองว่าลิเนียร์คอมบิเนชันของฟีเจอร์อาจจะเอาไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่เราจะตัดสินใจแล้วเราอาจจะบวกฟังก์ชันอีกอันนึงแล้วก็ได้เอาพุทเราค่อยคิดเออร์เรอร์ก็ได้นะคะทีนี้สมมติว่าเราได้เอาพุทตรงนี้ออกมาตรงนี้คือเอาพุทที่เราได้นะคะ y คือ target value ของเราเราอยากรู้เออร์เรอร์ก็คือเอา2ตัวนี้มาเทียบกันว่าค่าทำงานที่ได้กับค่าจริงเหมือนกันแค่ไหนตัวนี้เลือก error function เป็น maximum value estimator ก็วัดแค่ว่า2ตัวนี้เหมือนกันแค่ไหนก็ได้ค่าออกมาก้อนหนึ่งเทอมที่2นะคะก็ได้ตัวนี้เป็นของตัวค่าทำงาน minimize error ของการทำงานฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้คิดค่าทำงานนี่คือ cost entropy ก็ว่าไปค่าทำงานกับค่าจริงเหมือนกันแค่ไหนหรือต่างกันแค่ไหนก็ทุก error ไปได้เออร์เลอร์ขึ้นมาก้อนหนึ่งของฝั่งค่าทำนายโมเดลนี้คิดเออร์เลอร์ของฝั่งไหนอีกบ้างนะคะโมเดลนี้มีเรกูลาไรเซอร์2ตัวตัวแรกกับมูลที่เวทของอันล่างสุด w x บวก b เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราทำคลาสฟิเคชันเราบอกว่าเรามีไมซ์เออร์เลอร์แล้วก็บวกเรกูลาไรเซอร์เรกูลาไรเซอร์ในที่นี้อาจจะทำสแควร์ที่เป็นอัลทูนอร์อัลทูเรกูลาไรเซชันเอาเวทมายกกำลังสองนะคะอันนี้เอาเวทสแควร์รูทก็เอาสแควร์รูทเอาสแควร์รูทสแควร์เอาเวทสแควร์ก็จะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งนะคะเวทสแควร์ซัมในที่นี้คือซัมเวททุกๆตัวสแควร์คือเอาเวทแต่ละตัวยกกำลังสองแล้วก็ซัมทุกดิเมนชันรวมกันทำตามลำดับก็จะได้ค่า u ออกมาอยู่ค่าหนึ่งตัวนี้จริงๆคือ L2 regularizer ของ W1 เวทที่คูณกับ input นะคะเวทที่คูณกับ feature vector หรือ embedding vector ก็ทำแบบเดียวกันก็ได้คือเอาเวทมาสแควร์แล้วก็ซัมทุก dimension รวมกันอันนี้คือ norm ของ w สแควร์เหมือนกันนะคะสองตัวนี้เป็น regularizer ของเวทเรามีเวทคือถ้าแต่เดิมเนี่ยเราทำชั้นเดียวเป็น linear regression นะคะ linear linear classification linear model เรามีเวทชั้นเดียวนี่เรามีเวท2ชั้นก็เอาเวท2ตัวมาซัมรวมกันเฉยตัวนี้ U7 เกิดจาก regularizer ของ W2 กับ W4 กับ W1 เรารวมกันแค่3ก็ได้ตัวนี้เป็น regularizer รวมของเวทเราจะเอาเวทตัวนี้ไปรวมเลยตรงๆก็ได้แต่ปกติเวลาเราเอา regularizer ไปรวมกับตัว cost function นะคะเราจะเวทมันด้วยเวทตัวนี้บ่อยลักษณะว่าเราจะให้น้ำหนักไปเลยกับไลเซอร์มากน้อยแค่ไหนเช่นให้น้ำหนักน้อยให้น้ำหนักเยอะๆวิธีการให้น้ำหนักก็คือเอาคูณเข้าไปเฉยเราก็เลยได้18ตัวนี้เพราะฉะนั้น18แทนการคำนวณในกับไลเซอร์ทั้งหมดที่เวทน้ำหนักแล้วแล้วก็ J ตัวเนี้ยคือ J ของ objective function ล้อของ objective function เราเอา2ตัวนี้มารวมกันตัวนี้เป็น error นะคะเป็น loss แล้วกันตัวนี้ก็เป็นregularizer term เราต้องการเอา2ตัวนี้มารวมกันแล้วก็ minimize J ทีเดียว
อันนี้คือวิธีเบรกดาวน์ออกมาว่าจริงๆเราต้องการอะไรทีนี้เนี่ยเราได้คอมบิเนชันกราฟแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต้องการทำคือ mind state เพราะฉะนั้นเราก็จะดิ่ง J ค่ะเทียบกับ input input ของเราคือ M ที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำ DJ by DX ซึ่งมันก็จะเบรกดาวน์ตาม chain rule เป็น2ขั้น DJ by decost function กับ DJ by regularizer เราก็ค่อยๆเบรกดาวน์ไล่ลงมาเรื่อยๆมันก็จะมีนิดแต่ละเทอมเทียบไล่ลงมาถึงข้างล่างนะคะแล้วก็พอทำได้แล้วก็ปรับได้แล้วเราพอเราดิฟได้เนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาฟังก์ชันอนุพันธ์อันดับหนึ่งจะบอกว่ากราฟชันวิ่งขึ้นวิ่งลงไปในทิศทางไหนของ x เป็นบวกกราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงนะคะเราต้องการ minimize error เพราะฉะนั้นพอเราคำนวณ first order derivative หรือดิฟครั้งแรกมาได้ถ้าความชันเป็นบวกแสดงว่าวิ่งไปทางนั้นกราฟจะวิ่งขึ้นเออร์เรอร์จะเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องปรับค่าให้วิ่งสวนเกรเดียนต์ก็เราก็จะได้ทิศทางในการปรับเวทแต่ละเส้นตรงนี้ออกมาว่าปรับจะปลิวไปทางไหนเออร์เรอร์ตรงนี้จะลดลงเราก็ค่อยๆปรับค่าไล่ลงมาเรื่อยๆถึงจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ฟีดฟอร์เวิร์ดกลับไปหน่อยหลังจากปรับทุกเส้นย้อนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นเราก็จะรันฟีดฟอร์เวิร์ดกลับไปข้างหน้าอีกรอบรันฟีดฟอร์เวิร์ดหลังจากปรับเวททุกเส้นแล้วเราก็จะรันฟีดฟอร์เวิร์ดเพื่อคอมพิวค่าทำงานฟีดฟอร์เวิร์ดขึ้นไปใหม่นะคะจะบิวค่าใหม่ก็จะได้ค่าทำงานแบบเออร์เรอร์ค่าใหม่แล้วก็ทำเดินถอยกลับมาก็จะเป็นวิ่งไปวิ่งกลับอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าค่าจะนิ่งเออร์เรอร์ต่ำที่สุดถ้านิ่งกันไปได้แล้วเวทไม่ปรับอีกแล้วก็หยุดได้อันนี้คือ back propagation ทีนี้ในหนังสือวิทยาจะทำบอกใครเราบ้าง feed forward function คือตัวนี้คือ percent กรอนธรรมดาค่ะ wx บวก b อันนี้ bias อาจจะเป็นเทอร์มของ x หนึ่งตัวที่เป็นหนึ่งว่าไป wx บวก b ธรรมดานะคะฟังก์ชันฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวนี้จะเป็น x ทรงตรงก็ได้ที่เหนือโมเดลหรือแม้มันเป็นสเปซใหม่ก็ทำก็ได้อะไรแต่เราแตกเพอร์เซปตอนออกเป็น2ท่อนคือเป็นลิเนียร์คอมบิเนชันของอินพุตตัวนี้คือ wx บวก b เนี่ย wx บวก bias เรียกว่า a แล้วก็เทค activation function h เข้าไปเราจะได้ผลลัพธ์ของ h unitถ้า activation function ตัวนี้เป็น nonlinear ก็ได้ nonlinear เช่นเป็น sigmoid 0.1 ก็ว่าไปหรือเป็นแค่แบบ just identity function สำหรับ integration ก็แล้วแต่กรณีนะคะเราก็จะได้ฟังก์ชันแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆไม่ว่าโมเดลจะหน้าตาอย่างไรบ้างเราก็จะทำความเหมือนกันได้มี input มี weight คำนวณเพื่อหา output ของโหนดนี้เอามา weight ต่อทำได้ต่อไปได้ตรงนี้จะบอกว่าตัวฟังก์ชันของ output หน้าตาสไลด์เมื่อกี้ไล่ให้ดูแล้วว่าเอาพุทที่เหมาะสมสำหรับแทสแต่ละแบบเป็นยังไงนะคะในกรณีที่เป็น regression linear combination ของอินพุตก็น่าจะเพียงพอในกรณีที่เป็น classification ก็อาจจะใช้ sigmoid สำหรับ binary classification ใช้ softmax สำหรับ multi-class classification เป็นต้น multiple binary classification เราอาจจะใช้ logistic sigmoid ที่หน้าตาแบบนี้นะคะก็ได้ก็ว่าไปอันนี้คือฝั่งทำงานแบบ feed forward จริงๆ network ไม่จำเป็นต้องทำเป็น layer layer ก็ได้นะคะการทำเป็น layer layer ทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นเวลาเราคิดเลขเพราะเราจะทำทีละ layer แต่ถ้ามันมีแบบกระโดดข้าม layer ไปบ้างอย่างเงี้ยเวลาเรา back propagate เราคิด error กลับมามันจะมี dependency ที่ทำให้คิดเลขยากขึ้นเฉยอันนี้ทำให้ดูว่าHidden layer ทำให้เราทำรันเนี่ยแมปปิ้งไม่ดีขนาดไหนนะคะฟังก์ชันของเราเป็นพาราโบลาเป็นไซน์เป็นฟังก์ชันโค้งๆอันนี้ตามจุดๆนะกับเป็นสเต็ปเราพบว่าถ้าเราใช้non-linearity H ค่ะ activation function ที่ดีเพียงพอเราจะสามารถ approximate ฟังก์ชันได้แม้ว่ามันจะเป็น non-linear function ก็ตาม
การเทรนตรงนี้พูดถึงเรื่อง back propagation นะคะเรามี minimize error แล้วก็ back propagate ต่างๆส่วนนี้ไม่มีอะไร parameter optimization ที่จับดีทีนี้gradient optimization gradient optimization เนี่ยเราบอกว่าต้องการวิ่งสวนทางกับ gradient นะคะการวิ่งสวนทางกับ gradient คือถ้า x บวกไปทางนี้เราความชันลดลงแปลว่าลงเหวเราควรจะทำอย่างนั้นเวลาเราเทียบเราต้องการ big x big error เทียบกับ parameter w ที่เราต้องการจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนกับ x เราจะเปลี่ยน parameter w นะคะเพราะฉะนั้นจะไล่จนถึง w เราควรจะปรับ w ไปทางบวกหรือทางลบเพื่อให้ error น้อยลงก็ปรับไปในทางที่ gradient เป็นลบง่ายๆปรับไปในทางลงเหววิธีแรกคือเราใช้ data point ทั้งหมดคำนวณไอ้ฟังก์ชัน big อันนี้ก็คงคิดได้ถ้ามีฟังก์ชันอยู่แล้วก็ดิฟได้นะดิฟกันได้ฟังก์ชันออกมาแทนค่าลงไปก็จะลดไปทางเหนือหรือไปทางลบแต่ทีนี้ถ้า Data มีเยอะมากการใช้ Data ทั้งหมดคิดเพื่อหาว่ามันไปทางไหนดีเนี่ยมันอาจจะช้านะคะเราก็เลยมีวิธีที่ค่อยๆทำนะคะวิธีปรับเวทที่ดีที่สุดคือควรจะไปที่จุดนี้มากแต่ว่าการจับเท่ากับศูนย์และแก้สมการยากก็ไม่เป็นไรค่อยๆแทนค่าทีละจุดแล้วกันเริ่มต้นที่จุด w จุดหนึ่ง w นะเท่าณจุดจุดหนึ่งนะคะเราสามารถหาสโลปณจุดนั้นได้เราดิฟฟังก์ชันนั้นได้แล้วแทนค่าจุดนั้นลงไปเราก็จะรู้ว่าความชันณจุดนี้เป็นบวกหรือเป็นลบความชันเป็นบวกแปลว่าถ้าเพิ่ม w มันจะขึ้นเนินความชันเป็นลบแปลว่าถ้าเพิ่ม w มันจะลงเหวเพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งไปในทางนั้นแหละถ้าเกรเดียนต์เป็นบวกก็จะวิ่งอันนี้คือวิ่งขึ้นเนินนะคะถ้าต้องการวิ่งสวนเกรเดียนต์เครื่องหมายตรงนี้ก็จะเป็นลบเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบแทน w ลงไปแล้ววิ่งสวนลงไปนะคะ w ใหม่ก็คือเป็นการก้าวเอา w เดิมเนี่ยบวกกับอีกสเต็ปสั้นๆก้าวไปสั้นๆนิดนึงซึ่งถ้าวิ่งสวนเกรเดียนต์มันก็ควรจะเป็นการวิ่งลงเนินในกรณีที่เราต้องการ minimize error นะแล้วก็ทำไปตามปกติไม่มีอะไรนะคะที่เหลือตรงนี้เป็นแค่ทำให้ดูว่าไอตัวฟังก์ชันพวกนี้มันก็จะมีดิฟอนุพันธ์อันดับ1ของแมทริกซ์เรียกว่าจาโคเบียนอนุพันธ์อันดับ2เรียกว่าเฮสเซียนแมทริกซ์เราสามารถคำนวณแมทริกซ์เหล่านั้นได้ด้วยไอไดนามิกโปรแกรมมิ่งอย่างเมื่อกี้gradient descent optimization การวิ่งสวนทาง descent คือลงลงเหว ascent คือขึ้นเนินนะคะ weight ตัวใหม่ parameter ตัวใหม่คือ parameter เดิมลบคือสวนทางกับฝั่งนี้คือ gradient เทอมหลังคือ gradient ณจุดนั้นเราวิ่งสวนทางกับ gradient ด้วยสเต็ปถ้าเราวิ่งเท่ากับสเต็ปของ gradient เลยมันอาจจะแรงไปเราก็เลยมี parameter หนึ่งตัวเรียกว่า learning rate นะคะ theta learning rate จะเป็นตัวคุมว่าเราจะวิ่งไปมากแค่ไหนปกติ learning rate จะเป็นเลข0จุดกว่าๆ 0.01 0.001 อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ถ้าความชันมันสูงมากแล้วมันก้าวเร็วจนเกินไปการก้าวที่มากจนเกินไปทำให้เราข้ามก้นเหวได้หรือข้ามภูเขาทั้งลูกก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจะเรียนก้าวสั้นๆส่วนงานวิจัยอื่นๆที่ถัดจากอันนี้ก็คือ learning rate ถ้า fixก็อาจจะไม่ดีนะโมเดลที่ซับซ้อนหน่อยก็อาจจะบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยให้ก้าวเร็วๆนะตอนหลังๆเนี่ยตอนทำสเต็ปหลังๆให้ก้าวช้าลงช้าลง learning rate ก็จะเป็น adaptable learning rate ปรับได้ช่วงแรกๆก้าวเร็วๆ learning rate สูงช่วงหลังๆ learning rate จะปรับลงเพื่อให้ก้าวทีๆเพื่อให้ลงถึงจุดมินิมัมได้ก็อยู่อร่อยมากกินแล้วแล้วก็มีประเด็นอีกอันนึงของการทำ gradient optimization แบบนี้นะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาทำ gradient optimization เนี่ยเราจะได้จุดต่ำสุดของ curve แต่มันขึ้นกับว่าจุดเริ่มต้นเราอยู่ที่จุดไหนเพราะฉะนั้นถ้ากราฟเราไม่ใช่ convex graph คือมีมากจุดมันอาจจะมีเหวหลายลูกมีล็อกมีมากหลายจุดสิ่งที่ควรจะทำคือควรแลนดอมสตาร์ทมากกว่าหนึ่งจุดหลายๆครั้งเช่นละสัก10รอบด้วยแลนดอมสตาร์ทที่ต่างกันต้องหาจุดที่ดีที่สุดในสิ่งนั้นนะคะก็น่าจะมีโอกาสในจะจุดต่ำสุดที่ดีที่สุดมากขึ้นโดยปกติแล้วออบเจกตีฟฟังก์ชันของเราไม่ได้มีมินิมัมพอยต์จุดเดียวเราก็เลยต้องแนะนำสตาร์ทมากกว่านี้อันนี้คือเออร์แบ็กพ็อปเปอร์เกชันนะคะแบ็กพ็อปเปอร์เกชจากตรงปลายลงมาก็เริ่มจากเออร์ฟังก์ชัน e
เราต้องการ error เทียบกับ weight W แล้วก็ดิฟไล่ลงมาเนี่ยค่ะดิฟดิฟถอดลงมาเรื่อยๆไม่มีอะไรแล้วก็ปรับ error ถอดลงมาเรื่อยๆนะคะ error ณจุดอีกนึงเกิดจาก error ณแต่ละจุด error ณ point นึงเนี่ยเกิดจาก error ที่หลายๆเส้นมารวมกันเพราะฉะนั้น error ตัวนี้เกิดจาก error หลายๆอันรวมกันด้วย weight ที่คูณอยู่เวลาเราแจก error เวลาเราแจก error ถอยกลับไปเวลาเราแจก error เช่นเรามี error หน้าโหนดนี้อยู่ข้างหนึ่งเวลาเราแจก contribution สู่ error ก็ขึ้นอยู่กับว่า w x b แต่ละฝั่งเท่าไหร่น้ำหนักในการรับผิดชอบ error ก็ weight ตามนั้นไปอยู่ตัวนั้นแหละเราก็จะแจก error ตามนั้นลงไปเช่นตรงนี้ถ้า weight สมมติ 60% weight ฝั่งนี้ 60% weight ฝั่งนี้ 40% error ควรจะเกิดจากฝั่งนี้ 60% ไม่ฝั่ง 40% ตรงไปตรงมาก็แจกเออร์เช่นเออร์ถ้าเป็น1หน่วยก็จะ 60% ลงฝั่งซ้าย 40% ลงฝั่งขวาก็คือ away คูณเออร์ก็จะเป็นความรับผิดชอบของนี้ 0.6 ของฝั่งนี้ 0.4 ถ้าเออร์ฝั่งนี้ 0.6 มันก็จะเกิดจากเออร์ของ2เส้นเข้ามานะคะก็เหมือนเดิมมันขึ้นอยู่กับ away มันเท่าไหร่ก็ away คูณกับเออร์ตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นความรับผิดชอบของเออร์แต่ละฝั่งไล่ลงมาเรื่อยๆจะเห็นว่าถ้าโมเดลยิ่งลึกนะคะเวทตรงนี้ที่ขูดลงมาจะทำให้เออร์เลอร์ต่ำลงเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศูนย์ถ้าเออร์เลอร์ต่ำมากผลคือเราจะปรับตัวเดียวไม่ได้เออร์เลอร์ต่ำมากเราก็จะหาเกรเดียนต์ณตำแหน่งนั้นไม่ได้คือมันเป็นศูนย์แล้วเป็นเส้นลาบๆไม่มีเออร์เลอร์นะคะเราก็จะปรับไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาอีกเหมือนกันอันนี้เป็นปัญหาของโมเดลที่ลึกมากๆหรือมีพารามิเตอร์เยอะมากนะคะเออร์เลอร์จะถูกกระจายไปจนกลายเป็นศูนย์แล้วก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ตัวอย่างของ error propagation นะคะ error ตรงนี้ก็จะแจกไปที่ error 2ภาคแล้วก็แจกไปเรื่อยๆส่วนอันนี้คือวิธีคิด matrix ต่างๆแล้วก็จบแค่ตรงนี้แหละไม่มีละอ๋อมีข้างหลังอันนึงคือ regularization ของ neural network อย่างที่บอกว่าถ้า error เนี่ยมันหายไปเราจะปรับพารามิเตอร์ไม่ได้ก็คือไม่มีประโยชน์ random size เป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นเท่านั้นแล้วควรทำยังไงสิ่งที่ควรทำคือ regularize นะคะมาดู regularization บ้างregularization ของ neural network ทำยังไงได้บ้างนะคะใช้ไม่ได้Regularization ของ linear model ปกติเช่นบอกว่าเอา size ของ W ให้ต่างๆ okay แต่เราทำอย่างนั้นในทุก layer ก็ได้นะคะทำได้ไหมก็ได้อยู่ก็เป็นไปได้เช่นไอ้ L2 norm แบบที่ทำเนี้ย L2 norm คือทำเส้นตรงนี้จุดตรงนี้คือจุดขอบของ L2 norm หรือทำ L1 norm ที่เป็นลด parameter ก็แล้วแต่ก็ทำได้นะคะทำ norm penalty L1 L2 norm ตามปกติเหมือนที่เราทำใน linear model ก็ยังคงทำได้แต่ทีนี้มีวิธีอื่นๆอีกไหมวิธีพวกนี้อาจจะไม่ได้ลดเออร์ในกรณีที่โมเดลมันลึกมากวิธีอื่นๆก็อาจจะมีตัวช่วยเช่นเราเพิ่มเดต้าเซตอันนี้เป็นวอร์กอราวด์เดต้าเซตออกเมนเทชันคือเรามีเดต้าเซตแบบนี้อยู่สมมติว่าเราทำ image processing image classification นะคะเรามีรูปนี้เป็น input แล้วก็ถ้าเราเทรนเนี่ยโมเดลก็จะฟิตกับรูปนี้มากๆแบบที่ไม่ generalize อะเราต้องการโมเดลที่ generalize เพราะฉะนั้นเราต้องการตัวอย่าง data หลายแบบแต่ถ้ามีแบบนี้แบบเดียวก็อาจจะไม่เวิร์กเราก็จะเติม data ลงไปทีนี้เติมยังไงได้บ้างนะคะ affine distortion คือขอรับรูปด้วย linear transform บางอย่าง add noise ลงไปก็ได้เติม random noise ลงไปก็ได้ pixel ก็จะมีค่าที่เปลี่ยนไป elastic deformation ตัวนี้คือ deform รูปไปประมาณนึงค่าเวกเตอร์เมทริกซ์ของรูปที่ได้จะไม่เหมือนกัน horizontal flip ฟลิปรูปซ้ายขวาขวาซ้ายนะคะ random transform อาจจะปูนอะไรไม่รู้ประหลาดๆรูปที่ได้เนี่ยรูปหลักเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมนะคะแต่มีน้อยส์ต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนไป hue shift เปลี่ยนสีนะคะ6แบบนี้จะได้เป็นรูปใหม่เช่นเราได้รูปใหม่เรา transform ได้หลายแบบจริงๆเราอาจจะ apply distortion ให้ได้รูปอีกสัก10อันก็ได้ซึ่งหมายถึงรูปเดิมนะแต่ว่ามันมี representation ที่เปลี่ยนไปผลที่ได้คือเราจะมี data set ที่เพิ่มขึ้นการมี data set ที่เพิ่มขึ้นเราก็หวังว่ามันจะ generalize เพียงพอ
ที่จะไม่ฟิกกับเนี้ยแต่จะเรียนรู้ลักษณะสำคัญจริงๆที่ควรจะเป็นคือ neural network ที่ deep หรือมี parameter เยอะมากปัญหาการมี parameter เยอะคือเราต้องการ data set ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้โมเดล generalize โดยทั่วไปแล้วจำนวน data ควรจะมีประมาณ3หรือ4เท่าเป็นอย่างน้อยของ parameter ค่ะเช่นถ้ามี parameter อยู่ล้านตัวเดต้าเซตต้องเนี่ยต่ำ3ล้านอย่างเงี้ยหรือถ้าให้ดีก็10เท่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก็บ data set ได้เยอะขนาดนั้นนะคะนึกภาพว่า neural network ที่ deep มากๆมี parameter แค่ล้านตัวอย่างเงี้ยทำ data set ได้แค่10ล้านเป็นไปไม่ได้เราอาจจะเพิ่มจำนวน data แบบนี้ก็ได้จาก1ลูกคูณเข้าไป6ก็6เท่าละหรืออาจจะนอกจากคลิปแล้วอาจจะมีอย่างเงี้ยค่ะโยกจะได้ถอนไหมเนี่ยขยับซ้ายขยับขวานิดหน่อยก็ได้แค่ linear transform เนี่ยอันไปแค่หมุนลูกซ้ายขวาเองนิดหน่อยก็ได้ลูกเพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้ทำได้เดต้าเซตที่ใหญ่ขึ้น multitask learning คือทำ share task เราต้องการแชร์พารามิเตอร์นะคะถ้าเราใช้พารามิเตอร์1ล้านตัวสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเราจะมีเดต้าเซตที่น้อยเกินไปอ่ะไม่เป็นไรเราต้องการโมเดลที่ generalize เพราะฉะนั้นเราต้องการ feature mappingอย่าลืมว่า edge ของเราที่ได้ layer ของเราคือ feature vector นะคะ feature ที่ดีของพูดเราแบ่ง feature ออกเป็น2ประเภทอันแรกคือ general feature ที่ไม่มีแต่ task เอา input เช่น image เข้ามา edge เป็น feature ของ image ที่ไม่ต้องสนใจ target task แล้วก็มี feature ที่เจาะจงกับ target task เพราะฉะนั้นถ้าเรามอง task เป็น2ส่วนมี general feature กับ specific feature เราจะ train modelสำหรับงานหลายงานไปพร้อมๆกันได้โดยบังคับให้โมเดลเรียน general feature ตัวนี้ให้ได้แล้วก็มี target feature เรียน task แยกไปนะคะการที่เราเทรนโดยมี target task หลายๆอันพร้อมๆกันมันจะบีบให้โมเดลเรียนรู้ feature 2ประเภทคือ feature เฉพาะทางกับ feature ทั่วๆไป feature ทั่วๆไปตรงนี้ควรจะเป็น feature ที่ใช้งานได้แบบ in general ไม่กินกับ task มากนะหรือพูดอีกอย่างว่าเราแชร์ฟีเจอร์นี้ระหว่างแพสก็ได้นะคะมันก็ควรจะได้โมเดลที่ generalize นะคะเพียงพอแต่ถ้านึกภาพดูนะใส่เอ็นตรงนี้เราเทรนหลายๆแท็กเก็ตพร้อมๆกันเครื่องเราต้องแรงพอสมควรเลยเทรนแพสหลายๆแพสพร้อมกันแบบนี้ได้เครื่องในสมัยก่อนนึกถึงเครื่องประมาณเทียบมาเทรนไม่ได้แล้วไปไม่ได้จะเทรนแบบประมาณนี้เครื่องในสมัยนั้นแต่เครื่องสมัยใหม่เรามี GPU เราเทรนได้มากขึ้นมันก็อาจจะมาได้ดีขึ้น Early stopping นะคะเวลาเราแบ่ง training data เนี่ยที่บอกว่าเราแบ่งเป็น training set validation set แล้วก็ test set นะคะ test set แยกออกไปเลยเอาไว้แข่งกับชาวบ้านตอนเราเทรนเนี่ยตัว train set เราสปลิตเป็น2ส่วนคือ train กับ validation set โดยปกติแล้วโมเดล parameter จะถูกปรับจาก train set train loss นะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเทรนไปเรื่อยๆถ้า plot loss ฝั่ง loss value นะคะ loss ควรจะลดลงเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศูนย์ loss หรือ error นะคะ error ควรจะต่ำลงจนถึงเข้าใกล้ศูนย์ถ้า error ไม่ตกจนถึงเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าโมเดลมีปัญหาถ้าเออเริ่มแกว่งอยู่ระดับสูงๆแสดงว่าโมเดลยังอาจจะยังมีปัญหาอะไรบางอย่างเทรนไม่สำเร็จหรืออะไรเงี้ยอยู่หรือถ้าวัดเป็น accuracy ใน training set ก็ควรจะถูกอีกที่เป็นจุดแบบ 98-99% 90กว่าขึ้นไปนะคะก็คือโอเค training error ต่ำมากหรือ training accuracy สูงมากใน training set ปัญหาคือว่าถ้าเราเทรนไปเรื่อยๆนะคะคือไอ้การที่ training error ต่ำมากเนี่ยแสดงว่าโมเดลมันฟิกกับ training dataแต่มันไม่ regularize มันไม่โอเคกับ data ที่ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราอาจจะวัดด้วย validation set ซึ่งไม่เคยเห็นใน training set มาก่อนวัด validation accuracy หรือ training หรือ validation loss ก็ได้นะคะเราจะพบว่าช่วงแรกๆ validation loss ก็สูงเหมือน training loss เนี่ยแล้วก็ลดลงเรื่อยๆแต่เมื่อถึงระดับหนึ่งนะคะ validation loss จะไม่ลดลงไปอีกและอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเมื่อเราเทรนมากขึ้นนะคะแสดงว่าจุดที่ validation loss เริ่มจะเพิ่มขึ้นโมเดลจะเริ่ม overfit the training data แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะหยุดเมื่อผลลัพธ์ใน validation loss ไม่ดีขึ้นเช่นถ้า loss ยังคงลดลงอยู่เราก็ยังเทรนต่อไปถ้า loss ไม่ลดลงแล้วเราควรจะหยุดนะ
หรือถ้า accuracy ใน validation set ไม่ดีขึ้นเราก็จะแต่ทีนี้จริงๆมันก็มีแรงดีช่วยเยอะนะคะเราจะหยุดณจุดนั้นเลยก็ได้แต่เราอาจจะพูดว่าถ้าเราพร้อมเนี่ย data มันแกว่งเราเทรนไป 2-3 ทีมันจะแกว่งขึ้นขึ้นลงลง loss หรือ accuracy จะแกว่งเพราะฉะนั้นจะหยุดณสเต็ปนั้นเลยก็อาจจะไม่ดีนะอาจจะรออีกสัก 4-5 สเต็ปเราพูดว่าไม่ดีขึ้นเลยก็ค่อยหยุดก็ได้นะคะเราก็จะหยุดตั้งแต่แถวนี้แหละไม่ต้องรอจนมันโอเวอร์ฟิตตรงปลายบ่าอันนี้คือ early stop คือไม่ใช่แบบไปแยกห้องมันช่วยห้องเป็นดูไปแยก backing โมเดลง่าย backing ก็คือการสร้างtraining data ใหม่เหมือนกันนะคะ original data set หน้าตาอย่างนี้นะคะ resample data set ออกมา backing เป็น training technique ที่ใช้กับวิธีอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็น neural network ก็ได้นะคะคือ generate training data ใหม่เป็น subsampling หลังชุดเดิมแล้วก็ train model หลายตัวขึ้นมาแล้วเอาโมเดลมารวมกันนี่คือ backing drop out เป็นตัวที่ใช้เฉพาะ neural networkเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจเทรนแล้วเฟลมากเพราะว่าฟีดฟอร์เวิร์ดเนี่ยมีพารามิเตอร์เยอะมากนะคะการที่มีพารามิเตอร์เยอะมากทำให้มันโอฟีดเราเทรนไม่ได้ drop out คือการบอกว่าจากเน็ตเวิร์กที่เต็มตัวเนี้ยเราจะ drop บางโนดทิ้งด้วยเรโชเท่าไหร่เช่น drop 10% drop connection หรือ drop node drop node แล้วกัน drop node ทิ้ง 10% มี 10 โนดทิ้งไปโนดนึงเวลา drop out ในการเทรนคือ randomแต่ต้องตัดทิ้งไปเลยโหนดนึงการตัดทิ้งไปโหนดนึงคอนเนคชั่นที่เชื่อมกับโหนดนั้นก็จะหายไปโมเดลก็จะซิมเพิลขึ้นนะคะง่ายๆโมเดลจะซิมเพิลขึ้นการเทรนที่ drop out ในตัวอย่างนี้ก็คือลองค่อยๆ drop ไปโหนด drop โหนดแรก drop โหนดที่2 drop โหนดที่3เนี้ย drop เนี้ยคือ drop ทุกรูปแบบที่เป็นไปได้เวลาเราเทรน drop out คือเราจะเซต drop out ratio ว่าเราจะ drop ทิ้งสักกี่โหนด10% 20% อย่างมาก 50% สำหรับโหนดที่สำหรับเน็ตเวิร์คที่ใหญ่เน็ตเวิร์คที่เล็กขนาดนี้อาจจะไม่ควรใช้ drop out เพราะ drop ไปปั๊บสังเกตเลยมันก็จะพังแน่ๆนะคะมันจะพังแน่ๆถ้าเน็ตเวิร์คตื้นๆมีอยู่ไม่กี่โหนดถ้าเน็ตเวิร์คที่ใหญ่หน่อยมีพารามิเตอร์เยอะมากใช้ drop out ให้สูงหน่อยก็ดีการเทรน drop out คือการเทรนโดยเหมือนกับบอกโมเดลว่าให้พยายาม optimizeคือ minimize error โดยไม่ต้องสนใจบางโหนดดูสิเช่นสมมติว่าถ้ามันดรอปแล้วได้โหนดหน้าตาแบบนี้รูปนี้การ optimize การ minimize error โดยไม่สนใจโหนดแรกก็คือ H1 กับ S2 ต้องรับต้องใช้ input เท่าที่มีในการทำให้ได้นะคะเราก็จะรับ parameter บางโหนดไปโมเดลที่ได้จะ generalize มากขึ้นเพราะว่ามันจะมี input บางส่วนไปนะคะโมเดลต้อง robust พอสมควรทิ้งอินพุตบางส่วนไปหรือทิ้งที่ได้โหนดทิ้ง embedding บางส่วนทิ้งฟีเจอร์บางส่วนไปก็ยังต้องทำงานได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็น memory ที่จำอินพุต data แบบเป๊ะๆมันก็จะต้อง generalize ให้มากพอเพื่อที่จะทำงานได้ drop out ก็เลยเป็นวิธีที่ popular มากสำหรับนี้ที่เราได้โหลดปัจจุบันเซต drop out เลยสัก 10-50% เลยประมาณแล้วก็เทรนได้อีกอันก็ popular อีกเหมือนกัน adversarial example แก generalize adversarial method นะคะ adversarial example คือการตี adversarial ก่อน adversarial คือโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีอินพุตหน้าตาเป็น x แล้วก็คนมองก็รู้ว่านี่ลูกแพนด้าใช่ไหมลูกแพนด้าเราคอรัปตัวนี้เล็กน้อยนะคะเช่นเอาเวกเตอร์อะไรสักอย่างเอารูปอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเอาเวทอะไรสักอย่างนึงเนี่ยบวกเข้าไปคือมีเมตริกหน้าตาแบบนี้เวทนิดๆนึงแล้วก็บวกเข้าไปในแง่ของสีพิกเซลอะค่ะ 0.07 คูณสีนี้บวกเข้าไปอะภาพที่คนมองเห็นเนี่ยต่างไม่มากหรอกก็เป็นรุ่นหน้าตาเหมือนเดิมนี่แหละแพนด้าแต่ปัญหาคือว่าด้วยเวกเตอร์ด้วยเมตริกหน้าตาแบบนี้เวลาใช้โมเดลทำนายค่ะค่าทำนายที่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะด้วยคอนฟิเดนซ์ที่สูงมากนะคะคือรูปแบบนี้โมเดลทำนายได้เป็นชนีกี่ป้อยแต่ว่าคนมองเห็นก็รู้ว่ามันไม่ใช่ชนีแบบเป็นแพนด้าอาจารย์ว่าการใส่น้อยเท่ากันการใส่เล็กน้อยเข้าไปทำให้โมเดลทำนายได้มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้โมเดลแกร่งโรบัส
สิ่งที่เราควรทำคือทำ adversarial sample แบบนี้ทำ sample แบบนี้ใส่ไม่ได้ใช้แล้วไงคาริสเราไม่ใช้เราอินพุตนิดหน่อยบางอย่างมันแล้วทำเราได้ data ที่หน้าตาแบบนี้เราใส่ไปเป็น training data โมเดลก็จะทนทานต่อไอการผิดพลาดต่างๆแบบนี้มากก็อีส่งอีปั้นมาเมื่อกี้นี้รู้แล้วจริงๆแล้ว data แบบนี้ในชีวิตจริงเราไม่ค่อยเจอนะคะแต่เราจะเจอกับคนที่จงใจ abuse model คนที่จงใจ abuse model คือจะใส่ input แล้วก็บวกอะไรนิดหน่อยให้โมเดลพังเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้โมเดลไม่พังคนเทรนก็ต้องใส่เข้าไปเองมีแพนด้าว่าtangent ออกเป็นอีกตัวนึงแล้วกัน generalized adversarial example คือการเทรนโมเดลที่แข่งกัน2อันระหว่างตัวเนี้ยตัว classification ต้องพยายามทำงานให้ถูกแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่พยายามเจนไอตัวฟิลเตอร์ประหลาดๆแบบเนี้ยเพื่อให้โมเดลทำงานผิดทั้งสองนี้จะทำงานคู่กันนะคะคนที่พยายามทำงานผิดก็จะเจนทำให้ผิดให้เยอะๆตัวคลาสซิฟายก็ต้องทำให้ถึงไม่ได้หลังจากเทรนไปจนเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวคลาสซิฟายจะค่อนข้างทนทานกับเรื่องประหลาดๆมากขึ้นเชื่อจริงอ่ะอันสุดท้าย tangent propagation tangent prop คือการบอกว่าdata เนี่ยที่อยู่ใน tangent อยู่ใน manifold หรืออยู่ในระนาบอยู่ในก้อนเดียวกันนะคะอยู่ใน tangent ของเส้นเดียวกันตัวเนี้ยเป็น data ในคลาสเดียวกันแล้วก็ data ที่อยู่ห่างจากเส้นสัมผัสตัวเนี้ยเป็น data คนละคลาสนะคะเพราะฉะนั้น tangent propagation ก็เลยบอกว่ามันเป็น regularizer term อันหนึ่งที่บอกว่า data ที่อยู่ในก้อนกองเดียวกันต่อให้มันอยู่ห่างกันนะแต่ถ้ามันอยู่ในเส้นสัมผัสเดียวกันต้องเป็น class เดียวกันและ data ที่อยู่ห่างต้องอยู่คนละ class ใน PIML ก็มีที่ทำไปรุ่นที่กล่าวนะคะ regularizationอันแรกคือเวทดีเทธรรมดาไอตัวนอมเทนาตี้ธรรมดาเวทพลังสองไม่มีอะไรทีนี้แอลทูนอมปกตินะคะอีกอันนึงคือใส่กาวเซียนไทรออลลงไปนะคะจริงๆก็คือจะได้ว่าเป็นแอลทูนอมนี่แหละเออร์ลี่สต็อปปิ้งอันนี้ทำให้ดูว่าถ้าเออร์ลี่สต็อปปิ้งจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงก็ไม่ต่างกันอันถัดมาคือ invariance ofอันนี้คือบอกว่า data จริงๆ data ใน e-training กับ ES มันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ distribution ของ data มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะใช้ weight ของ data point ที่อยู่ใน training set เท่ากันทุกตัวเราอาจจะ weight ตาม training set ด้วยก็ได้ data แต่ละตัวจะ weight ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็อันนี้คือ discord input ไอ้ที่บอกว่าเราเพิ่ม input data point ลงไปจาก original input เราอาจจะหมุนคอรับมันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้อินพุตใหม่เราใส่เพิ่มลงไปเพื่อเทรนก็ได้อันสุดท้ายคือ tangent propagation อันนี้คือสมการที่ใช้ในการคำนวณสุดท้ายแล้วเนี่ยก้อนนี้ก็จะได้เป็นเออร์เรอร์มาก้อนหนึ่งค่ะเป็นนี่คือ regularizer function ก้อนที่บอกว่าจุดที่อยู่บนเส้นสัมผัสเดียวกันต้องอยู่คลาสเดียวกันก็คิดฟังก์ชันนี้ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปเป็น regularizer term แล้วก็ optimize ส่วนTraining with corrupted data อันนี้คล้ายๆกับที่ augmented dataset นะคะ convolution neural network อันนี้คือตัวของ neural net ที่ลดจำนวนพารามิเตอร์ด้วยการแชร์พารามิเตอร์บางส่วนเข้ามาหมดแล้วจบ SVM กับ neural netสิ่งที่อยากให้รู้สำหรับ SVM กับ Neural Net คือ Optimize Objective Function ของทั้งสองแบบนะคะ Objective Function ของ SVM คือ Maximum Margin Margin คืออะไร Margin คือยังไงนะคะ Loss Function เทียบเท่ากับ Pinch Loss ถ้าต้องการให้มี Error ได้ควรจะทำยังไงนะคะ SVM Work เพราะอะไรอาจจะเทียบกับ Pinch Loss ก็ได้Optimization ที่บอกว่าแม้มันเป็น space ใหม่นะแล้วก็ใช้ kernel function ได้ kernel function ที่ดีหน้าตาเป็นยังไงอะไรหรออันนี้ SVM ส่วน neural network ก็คือ objective function ของ neural network คืออะไรอันนี้แล้วแต่ target task ละ binary classification set แบบถ้า target task คือ binary classification เราจะ set loss function ยังไงเราจะเซตเอาท์พุตโนดยังไงที่มันคู่กันเพื่อให้มันทำงานได้นะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นเลเยอร์ข้างล่างก็เลเยอร์ข้างล่างจะหน้าตายังไงบ้าง
นิวรัลเน็ตเวิร์กนอกจากเซตออฟเซตทีฟังก์ชันได้เซตเอาพุทโหนดได้ที่เหลือคือโหนดอาร์คิเทคเจอร์นะคะโหนดอาร์คิเทคเจอร์มีอะไรได้บ้างโมเดลเบสิกคือเปอร์เซตรอน WX6B นะฟีดฟอร์เวิร์ดคือ WX6B แล้วก็มีจะมีตรงนี้อาจจะมีแอคทิเวชันฟังก์ชันของคุณเซลที่ตัวนี้ทำยี่ได้โหนดหนึ่งอันเป็นฟีดฟอร์เวิร์ดธรรมดาอยากได้ดีฟีดฟอร์เวิร์ดก็แค่สอนที่เล่นให้มากขึ้นเรียกว่าดีนะคะRadio Basis Network จริงๆต่างกันแค่ว่าฟังก์ชันตรงนี้เป็นฟังก์ชันอะไรเฉยๆคือถ้าฟังก์ชันตรงนี้เป็นกาวเซียนเป็น Radio Basis Function มันก็จะเป็น Radio Basis Network สังเกตว่า Feed Forward กับ Radio Basis Network หน้าตาเหมือนกันโครงสร้างอีกพิกเจอร์เหมือนกันเลยต่างกันแค่ว่าเราเซตที่เด่นโหนดหน้าตายังไงเฉยๆถ้าเราเซตมันเป็นซิกมอยด์มันก็เอาพุทเป็น01ถ้าเราเซตมันเป็นกาวเซียนเอาพุทก็เป็น01นะมันจะเปอร์เซ็นต์กันเป็น Probability Set แพงทีนี้อันถัดมา recurrent model นะคะ recurrent model ทุกอันนี้เป็น recurrent model ลักษณะคือใส่พุทเข้ามามี hidden แล้วก็ออกมาพุทเหมือนกัน recurrent จะมี feedback กลับจากโหนดไปที่โหนดเดิม feed forward เนี่ย output พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว recurrent คือ recur กลับมาที่เดิมนะคะ recur กลับมาที่เดิมก็มีตั้งแต่ recur แบบปกติ recur วนที่โหนดเดียวกันเอง recur แบบมีเกตมีเมมโมรีมีเกตก็ว่าไปนะคะมีเมมโมรีคือมีโหนดข้างในที่ทำหน้าที่เป็นเมมโมรีจำค่าบางอย่างได้เกตแต่คือไม่เชิงมีเมมโมรีแต่มีไม่เชิงมีเมมโมรีที่เก็บไว้ได้นานๆแต่ว่ามีเกตที่ใช้อย่างน้อยก็เก็บเอาพุทเก่าออกหรือว่าเอาตัวใหม่ทับไปแล้วก็ผ่านไปก็ได้นะคะทั้งสามมันเป็นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันถัดมาอีกซีรีส์นึงนะคะในแง่ของ learning input representation neural network เนี่ยโครงสร้างเหมือนกันหมดคือเป็นโหนดต่อกันเป็นกราฟทีนี้เนี่ยในงานแบบ regression หรือ classification output คือ target output เช่น continuous value หรือ target category ทำ binary classification หรือทำ multi class classification ก็ว่าไปอาจารย์บอกว่าอะไรนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคิดเด่นโหนดเนี่ยคิดเด่นโหนดทั้งหลายเนี่ยเรามองเป็น embedding ถ้าไม่จบอีกอ่ะ embedding คือเป็น feature vector ก็ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเรียน embedding เฉยๆเราต้องการเทรน embedding โดยไม่สนใจไม่ถามอาจารย์เราจะทำ classification หรือทำ regression เนี่ยไม่ถามอาจารย์เราว่าเทรนหน้าสอนยังไงก็เทรนได้หน้าสอนยังไงด้วยโมเดลหน้าตาเหมือนเดิมเอาโมเดลสอบเพียวไม่ใช่ทุกอันคือ feed forward โมเดลเขาแจ้งคำตอบแต่ว่าต่างกันตรงที่วิธี fix input กับ output เขาแจ้งคำตอบสีส้มๆตัวนี้คือ output มันขึ้นอยู่กับเด็กฝั่งที่เรียน embedding เนี่ย output จะหน้าตาเหมือน input match input output cell แปลว่า input output หน้าตาเหมือนกันเช่นใส่ x เท่ากับ2ถ้าเก็บ output หน้าโหนดเดียวกันต้องออกมา2เหมือนเดิมความหมายคือที่ auto encoder ตอบตรงแรกสุดเราใส่ input เข้าไปเราจะ feed input เนี่ยให้เหลือ hidden node และ hidden node ต้องสามารถ generateinput กลับมาให้ได้คือสามารถ reconstruct input ตัวเดิมกลับมาให้ได้หน่วยต่อหน่วยตัวนี้ต้องมีค่าตรงกันเพราะฉะนั้นเราเทรนแล้วก็เทรนแบบ propagation ปกตินี่แหละแล้วก็สิ่งที่เราได้จากอันนี้คือเราบอกว่าสีเขียวเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นตัวแทนของสีเหลืองที่ดี hidden node เป็น feature vector ที่ดีเพราะ hidden node สามารถ reconstruct input ได้ก็ make sense ที่เราจะบอกว่าเราจะทำ feature extraction นะด้วยการเทรนแบบนี้นะแล้วก็ตัดเฉพาะสีเขียวไปใช้สังเกตว่าวิธีแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องหาฟีเจอร์เวกเตอร์นะคะเทียบกับตอนที่ทำฟีดอันนี้ที่ตอนทำฟีดฟอร์เวิร์ดเราก็ไม่เชิงต้องหาฟีเจอร์เวกเตอร์เรามองว่าโหนดแต่ละโหนดเป็นฟีเจอร์เอ็กซ์ตรักชั่นของเราโดยอัตโนมัติทีนี้ถ้าโหนดเรามีเยอะพอเราก็น่าจะเอ็กซ์ตรักได้ดีพอออโต้เอนโคเดอร์ก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เอาอินพุตมาแล้วก็หาฟีเจอร์เวกเตอร์ซึ่งสามารถreconstruct input กลับมาได้ variational ชื่อ variational ทั้งหลายบอกว่าโหนดตัวนี้เป็น probabilistic model นะคะการเป็น probabilistic model ก็คือเป็น top generate probability เทียบกับเป็นแค่ WX6B แล้วก็บวก activation function ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเช่นกราฟเส้นฟังก์ชันก็ได้เป็นท็อปฟังก์ชันรับอินพุตมาแล้วก็เจเนเรตเอาท์พุตในเชิง probability
ออกไปนะคะตรงนี้ก็เอาทุกตัวมารวมกันแล้วก็ตัดสินใจให้แมทอินพุตดีน้อยซิ่งออโต้เอนโคเดอร์จะคล้ายๆกับออโต้เอนโคเดอร์แต่ว่าออโต้เอนโคเดอร์เนี่ยปัญหาคือมันจะฟิกซ์อินพุตเราต้องการฟิกซ์เอาท์พุตให้หน้าต่างหรืออินพุตทีนี้พอเจอเดต้าใหม่เราต้องการใช้โมเดลตัวนี้ในฐานะฟีเจอร์อินสตรักชั่นนะคะเราเทรนกับ Data อะไรสักอันนึงแล้วพอเจอ Data ใหม่เราก็จะหั่นสีส้มทิ้งไปปิด Data ใหม่ที่สีเหลืองได้เป็นสีเขียวเอาสีเขียวไปใช้ปัญหาคือว่าพอเราเทรนกับ Dataset ชุดนึงเนี่ยไอตัวเวทต่างๆก็จะไม่เหมือนชุดนั้นทีนี้พอมันเจอชุดใหม่เนี่ยอาจจะไม่เวิร์คพอเจอ Dataset อันใหม่ที่เราต้องใช้มันจะไม่เวิร์คเราก็เลยเปลี่ยนเทรนใหม่จากออโต้เอนโคเดอร์ที่ฟิกอินพุตเอาท์พุตที่แน่ตาเหมือนกันเราขอรับอินพุตขนาดจากอินพุตตัวนี้ไปใส่น้อยเข้าไปซักแล้วก็บอกว่าตัวออโต้เอนโคเดอร์ตัวนี้ต้องรีนอยส์จะต้องคลีนนอยส์ออกจากอินพุตเน่าๆนิดๆได้ให้ได้เป็นอินพุตที่คลีนด้วยวิธีการฟิกเทรนนิ่งกับเทสต่างนิดหน่อยนะคะก็น่าจะทำให้ตัวสีเขียวตัวนี้สามารถเรียนรู้ฟีเจอร์ในสีเหลืองสะอาดๆได้โดยที่ไม่ได้เป็นการจับเมมโมรีจนเกินไปคือมันมีน้อยนะแต่มันเคลียร์น้อยซิ้งไปได้เพราะนั้นสองอันนี้ก็เหมือนกันสปาร์สเอนโคเดอร์กับออโต้เอนโคเดอร์จริงๆเหมือนกันต่างกันแค่ว่าเรามองว่าเราจะบีบอินพุตไดเมนชันที่เล็กลงแล้วเราจะฉีกขอโทษเราจะฉีกเอมเบดดิ้งเลเยอร์ให้ใหญ่ขึ้นเฉยๆล็อตถัดมานะคะMarkov chain, Hopfield network, Boltzmann machine, restricted Boltzmann machine แล้วก็ deep neural network ชุดตรงนี้เป็น memory memory ถ้าจำตอนอินโทรไกลๆตอนนั้นได้ Hopfield network เป็น memory Markov chain คือ probabilistic version สีเขียวๆคือ prop สีเหลืองๆคือ non prop Hopfield network บอกว่าเราใส่ input เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ train weight ให้พอเราตัด input บางหนดทิ้งไปเราสามารถ reconstruct หนดนั้นกลับมาจากเวทที่เหลือทั้งหมดได้อันนี้คือ memory unit memory network Hopfield network หน้าตาแบบนั้น Markov chain ทำแบบเดียวกันแต่บอกว่าตัวนี้เป็น probability เฉยๆแค่ prop กับ non prop แค่นั้นทีนี้ Boltzmann machine คือ Hopfield network ที่มี hidden node สีเหลืองคือ visible node คือ input จริงๆสีเขียวคือ hidden node ปัญหาของ Hopfield network คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถ reconstruct บางส่วนตัวที่พังไปบางส่วนจากอินพุตได้จริงๆมันอาจจะมี hidden representation หรือฟีเจอร์บางส่วนที่ซ่อนอยู่เราจำเป็นต้องสกัดฟีเจอร์อันนั้นออกมาก่อนแล้วใช้ฟีเจอร์นั้นในการสร้างในการ reconstruct input กลับมาก็ได้เพราะฉะนั้น Boltzmann machine ก็จะมี input node แล้วก็มี hidden node นะคะแล้วก็ใช้ทั้ง hidden node และ input node ในการ reconstruct input กลับมาพูดง่ายๆว่า hidden ตัวนี้คือ feature extraction ก็ได้เรา extract feature ของ input ตรงไปใน hidden ตัวนี้แล้วมองว่า hidden ตัวนี้จะมีความซ้ำ input กลับมาให้ได้การทำแบบนั้นออก Boltzmann machine node ข้างในตรงนี้เป็น probabilistic model นะคะHopfield network ตัวนี้เป็น input ที่ทำงานตัวเองกลับมาตัวนี้โอเคสองอันนี้เป็น memory ตัวนี้ Markov chain จริงๆเป็น all hidden ก็คือมีตัวเลขอะไรสักอย่างนึงแล้วมัน stable ในตัวของมันเองจะเรียนกลับไปกลับมาได้เพื่อที่จะให้ใช้ทำคล้ายๆ auto encoder เราก็เลยทำทีนี้โมเดลแบบนี้โมเดลแบบนี้ใช้แทน auto encoder ได้นะคะคือสีเขียวๆพวกนี้คือจริงๆถ้าจะมองก็คือสีเขียวเป็นตัว generate input ก็ได้แต่มันไม่ใช่สีเขียว alone มันเป็นสีเขียวบวกเหลืองๆด้วยแล้วก็กราฟแบบนี้มันเทรนยาก complete graph เนี่ยเวลานึกถึงภาพเวลาทำ back propagation นะคะโหนดนี้ขึ้นกับโหนดทั้งหมดโหนดนี้ขึ้นกับโหนดนี้โหนดนี้ก็ขึ้นเหนือโหนดนี้ด้วยโหนดมันขึ้นต่อกันย้อนกลับไปกลับมามันจะเทรนยากเวลา deep เนี่ยจะยากเพราะฉะนั้นเราก็จะ restrict มันให้เหลือแค่ parametric graph restricted Boltzmann machine ก็คือเหลืองขึ้นกับเขียวและเขียวขึ้นกับเหลืองแต่เขียวไม่ขึ้นกับเขียวด้วยกันเองเหลืองก็ไม่ขึ้นกับเขียวเหลืองก็ไม่ขึ้นกับเหลืองด้วยกันเองพอ restrict node ให้กลายเป็น parametric graph เวลาเทรนจะง่ายขึ้นเราก็เทรนทีละครึ่ง fix เขียวเทรนเหลือง fix เหลือง เทรนเขียวกลับไปกลับมาได้เราก็จะเทรนเวทตัวเนี้ยจะนิ่งได้ทำ back prop ธรรมดาได้เวทจะนิ่งนะคะเราก็จะได้ว่าเรามองว่าสีเขียวเนี่ยเป็น distribution ที่ใช้กันในการ generate input สีเหลืองนั่นเองแล้วก็มองว่าตัวนี้เป็น
ฟีเจอร์ฟังก์ชันก็ได้เหมือนกันแล้วเอาสีเหลืองมาเทรนให้ได้สีเขียวเพื่อเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์นี้อยู่ในรูปพร็อพแล้วก็เอาเขียวไปใช้งานต่อเราสามารถซ้อนเหลืองเขียวตัวเนี้ยหลายชุดขึ้นไปก็ได้เราเรียกตัวนั้นว่า Deep Belief Network นะคะDeep Belief Network Deep Belief Network คือ Stack Most Mind Machine Stack IBM นะคะชุดแรกคู่แรกตัวนี้คือคู่อันนี้เดียวกันเหลืองกับเขียวคู่กันนะคะแล้วก็เรา generate คืออ่ะเหลืองกับเขียวอันนี้คู่กันเพราะฉะนั้นเราก็เทรนคู่นี้ขึ้นมาเราได้สีเขียวที่ใช้ generate เหลืองเอาเขียวตัวนี้ generateชุดหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วเอาชุดนี้ก็ทำเขียวเจเนเรตเหลืองกลับมาเหลืองตัวนี้พยายามหาฟีเจอร์ขึ้นมาให้ได้เขียวอีกรอบหนึ่งเจเนเรตชุดถัดมาแล้วก็พยายามหา representation แล้วก็เจเนเรตชุดสุดท้ายกลับไปความคาดหวังที่ได้ก็คือพอเราแมปตรงท้ายกับตรงหน้ามันคนละตัวกันเนี่ยฟีเจอร์ระหว่างทางค่ะไอตัวเจเนเรเตอร์ระหว่างทางน่าจะเป็นตัวเจนฟีเจอร์ในแต่ละเลเวลตัวนี้เป็นตัวเจนฟีเจอร์ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่เจน advanced feature ขึ้นมานะคะตัวนี้เรียกว่าตัวเจน output ที่ปลายทางวิธีในการเทรนคือเทรน stack IBM เป็นคู่ๆได้ลงมาไม่มีอะไรฝั่งนี้เป็น memory network ฝั่งนี้เป็น memory network นะคะแล้ว deep belief network ก็ใช้ทำจะบอกว่าใช้คล้ายๆทำ embedding learning ก็ได้นะคะเพราะว่าสีเขียวๆว่าไงก็เป็นตัวที่ใช้ในการ generate output เหมือนกันก็พอใช้ได้ถัดจากเมมโมรี่ถัดมาเป็นการแก้ฟีดฟอร์เวิร์ดละทีนี้เนี่ยเลเยอร์ไวส์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กก็จะมีโมเดลแบบต่างๆคอนวอลูชันคืออะไรนะคะคอนวอลูชันคือปกติแล้วเนี่ยฟีดฟอร์เวิร์ดเนี่ยเช่นโหนด2โหนดนี้ก็จะมีเวทของมันเข้าโหนดนี้2โหนดนี้ก็จะมีเวทชุดนึงเข้าโหนดนี้2โหนดนี้ก็จะมีเวทอีกชุดนึงเวทแต่ละเส้นจะไม่ซ้ำกันเลยในคอนวอลูชันเน็ตเวิร์กในฟีดฟอร์เวิร์ดปกติแต่ว่าถ้าเรามองว่าเราขอแค่คู่ที่ติดกันให้แชร์เวทกันทั้งหมดเราสามารถแชร์ตัวนี้เป็นเวท1เวท2เวท1เวท2เช่นแชร์เช่นเราอาจจะแชร์เวท1เวท2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 ได้แทนที่เราใช้เวท8ตัวเราก็ใช้เวทแค่2ตัวนะคะเท่ากับว่าเราฟิกซ์โมเดลว่าต่อให้เราวาดรูปแบบฟีดฟอร์เวิร์ดก็เถอะตอนออปติไมซ์อะเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยเป็นเส้นเดียวกันใช้เวทค่าเดียวกันเวลาวัดเออร์เลอร์ให้วัดด้วยกันประมาณนั้นนะคะอันนี้คือคอนวอลูชันหรือจริงๆคอนวอลูชันคือมองว่าเราเอาฟิลเตอร์ซึ่งทาบ2โหนดกราดไปรอบๆอินพุตเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวทชุดเดียวกันนะคะปกติแล้วเราใช้คอนวอลูชันที่เวิร์กคอนวอลูชันจะเป็นฟีเจอร์เอ็กซ์แทรคชั่นหรือคอนวอลูจะได้ลักษณะหนึ่งอย่างด้วยฟีเจอร์เซ็ตชุดเดียวกราดไปทั่วอินพุตนะคะเราก็จะมีคอนวอลูชันหน่วยหลายอันเพื่อได้ฟิลเตอร์หลายอันเอามารวมกันคอนวอลูชันซ้อนหลายๆชั้นก็ได้นะคะฟิลเตอร์ซ้ำเป็น2 3เลเวลแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ได้อันสุดท้ายคือ embedding เหมือนกันคือฟีเจอร์พวกนี้คือฟีเจอร์ที่ได้แต่พอได้ฟีเจอร์แล้วเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้โดยปกติถ้าเราไปใช้งานนะคะเราจะไปผูกกับฟีดฟอร์เวิร์ดตอนท้ายเพื่อทำ classification หรือ regression ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าอยากได้ embedding หรืออยากได้ feature ก็ตัดแค่ตรงสีผูกแค่นี้พอตัดตรงนี้ไปใช้งานแล้วก็ที่เหลือก็คือเอาไป classification เอาไป regression หรือเอาไปอะไรก็ได้แต่ deconvolute ก็ได้เช่นกันนะคะ deconvolute คือจับฝั่งนี้ให้ได้อันใหญ่ขึ้นนะคะ deep convolution inverse graphic ตัวนี้คือทำได้ค่ะ auto encoderก็คือคอนวอลูทแล้วก็ดีคอนวอลูทเพื่อให้ได้อินพุตตัวเดิม generative อ่ะแกน generative adversarial network ก็คือเทรนแล้วก็คอรับอินพุตแล้วก็เทรนประมาณที่เหลือเป็นตัวเริ่มอินสตริงตัวเริ่มไม่เบสิกละมีตัวที่น่าสนใจที่เขาพยายามวาดอันนึงคือ support vector machine support vector machine จริงๆแล้วถ้าวาดเป็น neural network ก็เป็น neural network ที่มี hidden layer คือไอตัว similarity ของ input นะคะนี่ x เข้ามาแปลง x เป็น feature ของ x x เป็น feature ของ x x เป็น feature ของ x นะคะแล้วตัวนี้คือ k ของ x x เป็น similarity ของ input ว่างั้นเถอะ similarity ของ feature แล้วก็เอาพวกนี้มาสามรวมกันแล้วทำนายเป็น output เพราะฉะนั้นสมการ support vector machine จะเขียนเป็น neural network ก็ได้นะคะจริงๆตัวนี้ก็ดูทรงเป็น
เป็นฟีดฟอร์เวิร์ดธรรมดานี่แหละหน้าตาของฟีดฟอร์เวิร์ดแต่ต่างกันตรงที่ว่าอินพุตตัวนี้เป็นฟีดไปเป็นฟีเจอร์ตัวหนึ่งเวลาทำฟีเจอร์ฟังก์ชันฟีเจอร์ฟังก์ชันเป็นของอินพุตตัวเดียวไม่ได้เป็นของอินพุตทุกตัวถ้าวาดซัพพอร์ตวิกเตอร์แมชชีนในทรงของกราฟก็จะได้ประมาณนี้แล้วที่เหลือก็เป็นฟีsimilarity ของฟีเจอร์เอาฟีเจอร์2 3 4ตัวก็แล้วแต่มาหา similarity function หรือ kernel function ตรงนี้ก็จะเป็น kernel ของแต่ละอันแล้วเอามาสับรวมกันใส่เวทแล้วก็ได้เอาออกมาเป็นสีพอแล้วพอไปอ่านดูได้นะคะ neural network คำแนะนำในการใช้ neural network หรือ HNN ก็ตามเริ่มต้นควรใช้ standard model ก่อนใช้ standard model ก่อนอย่าเพิ่งสร้างอย่าเพิ่งตั้งปรับค่าอะไรนะแล้วก็ถ้าลองด้วย dataset ใหม่ให้ลองหางานอื่นๆที่เขาทำมาแล้วการันตีแล้วว่า work นะคะรันจากพารามิเตอร์ต่างเขาก่อนเราค่อยปรับเองสำหรับ neural network ที่ deep มากๆการเทรนพารามิเตอร์จำนวนมากการเทรนพารามิเตอร์จำนวนมากเองเนี่ยใช้เวลา epoch ที่ใช้อาจจะคืออาจจะใช้100 200 epoch การเทรนเป็นอาทิตย์นะคะเพราะนั้นการเทรนเองอาจจะไม่ make sense มันก็จะมีคนที่ pre-train ไม่ให้ pre-train คือเขาบอกว่าเขาเทรนจนเสร็จแล้วอ่ะจนได้เวทจนถึงตรงนี้แล้วหน้าที่ของเราคือแทนที่เราจะอัปเดตเวทเหล่านี้ซึ่งเยอะมากพารามิเตอร์หลายตัวเองไม่ต้องเอา input feed เข้าไปคิดเลข feed รวดเดียวเลย feed forward รวดเดียวได้ค่าตรงนี้แล้วเทรนแค่ท่อนท้ายเองนะคะท่อนท้ายตรงนี้เรียกว่าฝ่ายจูดิ้งโมเดลสมัยใหม่จะมีพรีเทรนกับฝ่ายจูดิ้งแยกกันเราใช้สิ่งที่พรีเทรนมาแล้วซึ่งค่อนข้างดีส่วนใหญ่คือ image extraction เราจะได้ embedding vector ที่ค่อนข้างดีแล้วล่ะแล้วเราก็มาฝ่ายจูดิ้งแต่แค่ task ของเราก็พอก็น่าจะทำให้เทรนได้เร็วขึ้นนะคะจบ SVM และ neural net ครั้งหน้า quiz SVM กับ neural net แล้วก็ latent tree ต่อข้อสอบคะแนนจะออกในอาทิตย์นี้แหละขอเวลาแค่นึงมีคำถามอะไรเชิญได้อะไรอ่านออก